เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูตมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นเจ้าอาวาสจากหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพคือพระพรจรัญสุขิโตนำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะสว่างใจตาละแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของสาธุชนทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ก็เป็นประโยชน์แต่หลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจตอนนี้ก็คงจะเข้าสู่รายการโยมญาติโยมมีคำถามก็โทรมาเป็นระยะยังไม่มีคำถามเราก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็พูดถึงเมื่อวานที่ค้างไว้ก็คือว่า เรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยคนใหม่ๆที่จะอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเห็นเราจะพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตธรรมไปเลยเนี่ยมันเป็นการยากที่เราจะเข้าใจฉะนั้นขอนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เห็นกายในกายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราจะเห็นตามมาทีหลังความจริงก็เห็นพร้อมๆกันแหละนะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยเขาเป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมในกายเนี่ยเราต้องเห็นก่อนแล้วนามธรรมทั้ง4เนี่ยจะเห็นตามมาทีหลังซึ่งเราจะทำทีเดียวให้เห็นเนี่ยเป็นการยากสำหรับคนใหม่ที่สติปัญญาความละเอียดยังไม่พอก็มีสายเข้ามาครับมีสายแรกเข้ามานะครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมวิเชียนอาเจริญสุขโยมนี่ครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรขออนุญาตการทั้งสององค์ครับครับ มีอะไรถามไหมโยมมีอะไรถามไหมถามที่ปฏิบัติมามันจะติดไปทุกภพทุกชาติครับที่ปฏิบัติกรรมฐานมานะครับเป็นยังไงพูดไปเลยผมที่ปฏิบัติที่เห็นว่าเป็นอสุภะแก่ตัวเองนะอนาคตที่เราเป็นแบบนั้นใช่ไหมหรือไงยังไม่เข้าใจคำถามโยมถามมาเลยอย่าไม่ต้องหยุดเอาหลุดไปแล้วก็ยังไงโทรใหม่กันแล้วกันเนาะยังไม่เข้าใจคำถามว่าจะถามแบบไหนลักษณะเหมือนก็ว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้มันจะติดไปทุกภพทุกชาติหรือเปล่าทำนองนั้นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าภพชาติเนี่ยเราข้ามวันข้ามคืนเนี่ยสมมติว่าเราปฏิบัติวันนี้สองสามวันข้างหน้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยอารมณ์มันจะค้างไหมนั่นก็ยากเหมือนกันนะที่ว่าภพชาติมันนานมากนะ
ฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันคอยจะเสื่อมฉะนั้นเราจะค้างได้จริงๆเนี่ยคนที่มาตรฐานก็คือพระโสดาบันติดแน่นอนคนต่ำกว่านั้นน่ะค้างน้อยหน่อยเพราะว่ามันยังรั่วอยู่มันยังเสื่อมอยู่นี่มีพระโสดาบันจะไม่มีการต้องต่อแน่นอนแต่คนที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยความไปของจิตยังมีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ทำความเพียรสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราสังเกตดูสิมันจะเสื่อมลงนะมันจะเสื่อมมันจะหมองลงมันจะซบเซาลงถ้าเกิดว่าเราไปเกิดชาติใหม่เนี่ยมันก็ติดน้อยน่ะถ้าว่ามันเราไม่แก่กล้าก็ติดน้อยติดเนี่ยติดแน่แต่ว่าจะติดน้อยติดมากอยู่ที่ว่าระดับมาตรฐานของคนที่ได้แต่ระดับที่ดีที่สุดก็คือพระโสดาบันไปนี่ติดแน่มันค้างแน่และต่อแน่อันนี้คือว่าความเป็นโสดาบันคือมาตรฐานของคนนะ สายเมื่อวานก็มีสายมานะครับจากกรุงเทพโยมศรีสุวรรณเจริญสุขโยมจ้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะเจ้าค่ะโยมย่อๆเมื่อวานนี้ค่ะที่เคยโทรมาค่ะท่านย่อๆหน่อยกันแล้วกันเนาะแล้วพอดีหมดเวลากราบขออนุญาตโทรถามท่านพระอาจารย์สักครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะคือโยมกราบขออภัยและกราบขอขมาในทุกสิ่งเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวเยอะแล้วก็เลยทำให้พูดเยอะไปก็เลยอาจจะทำให้เสียเวลาเวลาเราน้อยขอพระอาจารย์โปรดเมตตาเป็นอาจารย์ด้วยเป็นพระอาจารย์ให้ลูกนะคะเพื่อเมตตาชี้เนี่ยให้ความรู้แล้วก็ในพระสัจธรรมอย่าโยมแล้วกันคือตามที่โยมรู้มาที่มาจากฟังธรรมท่านที่จริงเพิ่งจะเปิดโทรทัศน์ไม่กี่ครั้งแล้วเจอท่านแล้วรู้สึกประทับใจอ่ะถูกจริตโยมนะคะที่เกี่ยวกับหลักของสติปัฏฐาน4ความจริงโยมเป็นคนทำงานนะคะในออฟฟิศแล้วมันเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีมันต้องใช้สติแล้วโยมก็ทำตรงนั้นเยอะมากเลยก็รู้สึกชอบเจริญสติแต่ไม่มีโอกาสนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นก็มีถามก็ไปปฏิบัติตามวัดต่างๆมั่งเกี่ยวกับสติปัฏฐานก็เห็นว่าเห็นแจ้งที่จะต้องเอาจิตให้มาดูกายนะแล้วคืออย่างที่ท่านพระอาจารย์จรัญท่านก็เมตตาบอกว่าเอาตัวเราเองเป็นสนามจนจิตเกิดญาณนะคะแล้วจิตของเราก็ต้องเห็นตัวเองให้แจ้งจนอาจจะเป็นปฏิกูลเน่าเฟะหรือเป็นธาตุอะไรจนเราอาจจะหมดตัวเขาเรียกว่าความกามราคะใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้ท่านยังบอกด้วยว่าท่านอาจารย์ยังบอกว่าให้ทำอย่างนี้ไปตลอดเวลาให้ชัดแจ้งอย่างแท้จริงจนถึงวันตายอ่ะเสร็จแล้วเพื่อคลายไอ้ตัวอุปทานถูกหรือเปล่าคะถูกถูกต้องทีนี้โยมตอนที่เมื่อ10ปีก่อนหรือกว่านั้นนิดหน่อยโยมก็เจริญสติอ่ะแต่ไม่ค่อยได้สนใจว่าสติปัฏฐานมันคืออะไรดูกายยังไงแต่ก็รู้อ่ะว่าเราควรจะมีสติในการเดินยืนนั่งนอนก็ให้รู้ตัวแบบนั้นทีนี้อยู่ๆที่บอกว่าเกิดเห็นอาการขาตัวเองก็เน่าเฟะนะคะมันอยู่ๆเห็นด้วยตาเนื้อนะคะทั้งที่โยมไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้เพ่งอสุภะหรือไม่ได้ตั้งใจจะทำตรงนั้นแต่มันเกิดมาให้เห็นอย่างชัดแจ้งด้วยตาเนื้อของตัวเองว่ามันเน่าพองนะมันกำลังเหมือนกับเนื้อที่เขาตายเละๆเวลาเราไปงานศพเสร็จแล้วก็ค่อยๆยุบลงแห้งกังกลายเป็นดินอะในใจมันอุทานวันนี้มันดินชัดๆตรงนี้จะถือได้ว่าโยมพอจะเห็นว่าตรงนี้เป็นธาตุคือกายเราจะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันอย่างนี้จะถูกต้องไหมแต่ตอนนั้นก็ไม่สนใจแล้วมันก็เป็นอาการอย่างนี้ดูคนข้างเคียงหรือดูตัวเองทีไรก็ด้วยตาเนื้อนะเจ้าค่ะดูคนข้างเคียงที่นั่งอยู่ใกล้ๆมันก็เน่าเฟะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องทำยังไงคือมาฟังท่านพระอาจารย์ก็รู้คุณค่ามากว่าเราจะต้องเห็นกายในกายเราให้มัน
ให้มันเป็นอสุภะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วตอนนี้โยมควรจะต้องเอาดึงตรงนั้นมาทำต่อหรือเปล่าล่ะคะเจ้าคะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะหรือจะฟังทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าจะชัดหรือเปล่าก็ไม่ก็ถ้าไม่ชัดก็ฟังทางโน้นก็ได้การที่โยมเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นบุญของโยมนะต่อมาว่าเป็นบุญแสดงว่าบุญวาสนาของเราเนี่ยเขาให้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจริญเลยเนี่ยการที่เราไม่เจริญและสิ่งปรากฏขึ้นมาถือว่าเป็นบุญเก่าบุญของเราแต่เราไม่เข้าใจความหมายมันเป็นปริศนาขึ้นมาฉะนั้นเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันซ้อนกันตาเนื้อกับตาไหนตาในจริงๆก็ไม่เชิงจานอกจริงๆก็ไม่ใช่มันเหมือนซ้อนกันอยู่ไม่ใช่ตานอกอย่างเดียวมันแอบแฝงด้วยตาไหนฉะนั้นตานอกมันก็ต้องเห็นตามเป็นจริงใช่ไหมไม่ต้องไม่เน่าแต่ถ้าเห็นเน่าเนี่ยเขาเรียกว่าตาข้างในมันซ้อนกันเป็นลักษณะบ่งบอกให้เราเห็นว่าเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะนี่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ากุศลธรรมของเก่าของเรามาเตือนมาตักเตือนให้คนนั้นเข้ามาสู่ตรงนี้แต่เราไม่รู้ความหมายมันเป็นภาษาภาพมันไม่ใช่ภาษาพูดนะทำนั้นเราไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วก็ประจวบกับการที่เรายังไม่ได้ฟังอะไรเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าหรือว่าเรามองคุณค่าไม่ออกเป็นโชคดีเหลือเกินว่าถ้าเราทำตรงนั้นน่ะเอามาต่อได้เลยเราถือว่าการเห็นอย่างนั้นที่เราเคยจดจำว่าเราเคยเห็นอย่างนี้น่ะมันเป็นสัญญาไปแล้วตอนนี้เป็นนิมิตก่อนที่แรกในขั้นการเห็นนั้นเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเห็นคนอื่นก็ได้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นนิมิตทีนี้เราจะทำนิมิตตรงนั้นน่ะให้มาเป็นญาณทัศนะอีกทีนึงก็เลยว่าเอาสัญญานิมิตนั้นเป็นสัญญาอย่างหนึ่งก็เป็นนิมิตนั่นแหละแล้วเอามาประลบสมมติตัวเองนั้นเน่าอย่างนั้นน่ะตลอดเวลาต้องเน่าเห็นเราเคยเห็นยังไงเลยเคยจำภาพได้ยังไงเราเอาตัวนั้นมาเจริญทั้งวันเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเหมือนขาเน่าเฟะอยู่งั้นเนี่ยต่อไปการเน่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นร่างสดทีหลังร่างสดนั้นถือว่าญาณทัศนะแต่ร่างเน่าถือว่ายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาจะกลายเป็นญาณทีหลังเราต้องใช้สัญญาก่อนเขาเรียกว่าอสุภสัญญาอสุภสัญญานั้นก็คือความเป็นปฏิกูลในตัวเราฉะนั้นเอาตัวเราเป็นสนามโยมทำถูกแล้วนะแต่ว่าขอให้โยมย้ำกายในกายให้มากก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยโยมจะรู้หรือไม่รู้ตอนนี้อย่าเพิ่งรู้กายในกายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมโยมจะละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวโยมจะเข้าใจยังไม่ต้องเข้าใจทีเดียวตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นของเรื่องนำมาทำตรงนั้นอันนี้มันเป็นรูปธรรมฉะนั้นโยมทำถูกนะแล้วก็ทำอย่างเนี้ยให้เป็นเครื่องอยู่ประจำของชีวิตต่อมาเนี่ยเราเห็นมากขึ้นจนลุกลามไปทั่วร่างกายแล้วก็ภาพนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจเราถึงวันตายเราจะไม่จิตมีอยู่ข้างนอกนี่เลยแล้วร่างสดเนี่ยมันจะเป็นทีหลังร่างอสุภะจะเป็นก่อนเป็นร่างอุบายขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจเนาะขอกลับเอาของเก่าที่เราเคยเกิดนั่นเป็นบุญของเรานั่นแหละเอามาทำอีกทีนึงซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ครับมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมนี่เจริญถูกโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองน่าเจริญพรเจริญพรคือลูกจะไปเข้ากรรมฐานติดประจา3วันทีนี้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเอาเงินมาเป็นค่ารถให้ลูกไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าลูกไม่ได้รับเขาเพราะลูกไม่ใช่พระลูกไม่กล้ารับเขาทีแรกก็รับนึกว่าจะฝากไปทำบุญก็จะไปทำบุญให้แต่บอกว่าให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางลูกก็เลยไม่ได้รับแบบนี้จะเป็นขัดบุญเขาหรือเปล่าเจ้าคะ ก็ไม่เป็นไรโยมถือว่าตรงนั้นก็เป็นน้ำใจของเขาอ่ะนะเขาไม่ได้ไปก็ให้น้ำใจเราแต่เราก็คิดว่าเราก็พอมีเอาเป็นว่ารับก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่เป็นไรเขาก็มีน้ำใจอยู่ก็ไม่ใช่อะไรว่าถ้าเราจะรับไปเนี่ยก็บอกเขาว่าเรามีแล้วนั้นอะไรนะก็จะไปทำบุญไหมอะไรนี่ก็ว่าไปก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นการขัดบุญใช่ไหมเจ้าคะก็จะเป็นการขัดก็เราดูฐานะความสมควรเนี่ยเราว่าเราไม่ใช่พระน่าจะรับอะไรมันก็ยังไงอยู่เราก็คิดไปแง่นั้นเราคิดไม่กล้ารับอ่ะค่ะก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นหน่อยเขาก็มีน้ำใจเราก็มีน้ำใจนะเราก็ไม่รับไม่เป็นไรนะเจ้าคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไปแล้วถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเราก็อธิบายให้หน่อยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปทำบุญไหมอะไรเนี่ยก็บอกเขาตรงๆหน่อยจะได้เข้าใจใช่ไหมนะเขาก็มีน้ำใจก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะว่า
โยมโทรมาได้แล้วก็ขอต่อธรรมะที่พูดค้างไว้นะว่าทำไมเราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4คำว่าสติปัฏฐาน4กับมรรคเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะอย่าเข้าใจว่ามรรคก็อย่างหนึ่งสติปัฏฐาน4ก็อย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยพูดถึงทางการพรรณนาถึงทางเขาเรียกว่ามรรคแต่พรรณนาถึงการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4หมายถึงทางเนี่ยหมายถึงว่ามีองค์8ก็คือมรรคเขาเรียกว่าว่าโดยบทอริยสัจ4ว่าด้วยทางมรรคมีองค์8ว่าด้วยสติคือสติปัฏฐาน4อย่างเนี้ยฉะนั้นเป็นธรรมหมวดเดียวกันเป็นธรรมกลุ่มเดียวที่เรามองถึงแง่หรือความเน้นไปทางไหนเน้นทางก็คือมรรคเน้นปฏิบัติก็คือสติปัฏฐาน4ก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากเชียงใหม่นะครับเจ้าโอมปรารถนาเจริญสุขโยมกราบรัชการเจ้าค่ะคุณชายทั้งสองที่เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมจะเล่าผลการปฏิบัติมี2วัดที่เกิดขึ้นกับโยมจะถามย่อๆกันแล้วเนาะย่อหน่อยกันแล้วกันว่าที่โยมทำนั้นมันถูกต้องไหมคือวันนั้นโยมดูเทศของหลวงปู่ถิ่นท่านเทศเรื่องกระดูก300ท่อนโยมก็ตั้งดูแล้วก็กำลังจะที่เข้าเปิดดูหลวงปู่ถิ่นท่านเทศท่านบอกว่าถ้าพิจารณาเข้าไปในกระดูกแล้วท่านก็อธิบายว่าให้มองในลูกตาเนี่ยมันเหมือนเปลือกไข่ไข่ที่มีแต่เปลือกแล้วมองทะลุเข้าไปในตานะถ้าท่านก็อธิบายแล้วโยมก็เพอเอิญจิตมันตามเข้าไป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 มันคือมันทุกเปาะทุกเปาะทุกข้อทุกข้อทุกข้อพอฟังเสียงหลวงปู่ถิ่นแล้วร่างโยมที่เป็นร่างผีดิบอะเสียงของหลวงปู่ถิ่นอะจิตโยมมันก็ตามเข้าไปทุกเปาะทุกเปาะทุกเปาะจนโยมนั่งไม่ได้เลยต้องลุกเดินคือมันร้องไห้สะอื้นสะอื้นเลยลายร่างของผีดิบแหละมันเป็นกระดูกทุกข้อทุกข้อข้อเหมือนหลวงปู่ถิ่นท่านเทศแต่แล้วโยมก็พิจารณาต่อไม่ได้คือต้องหยุดไปยืนจนเสียงท่านจบพอวันพรุ่งอีกวันหนึ่งวันนี้เป็นเทศของหลวงตาโยมก็ดูอีกตอนนั้นท่านเทศท่านบอกว่าอย่าไปติดในสมาธินะท่านบอกท่านติดในสมาธินะ5ปีถ้าติดอยู่ในสมาธิก็ตายอยู่ในนั้นแหละให้หันมาแล้วท่านก็ชี้นิ้วเจาะให้ขึ้นเข้ามาในร่างท่านบอกว่าแม่เข้าไปข้างในแล้วถามมันดูถามแขนถามมือมันสวยมันงามมันดีตรงไหนท่านบอกยงก็ฟังนะท่านก็ชี้พอท่านพูดยงก็เห็นว่ามือท่านที่ชี้บอกไปบอกมาเป็นกระดูกเป็นกระดูกขาวๆและมีหนังบางๆหุ้มอยู่พอท่านพูดอย่างนั้นตอนที่โยมไม่ได้ตั้งใจโยมก็เห็นร่างโยมเป็นร่างผีดิบแต่เห็นหลวงตาเป็นแขนท่านเป็นกระดูกส่วนอื่นมันก็ไม่เห็นใบหน้าก็ปกติท่านก็ชี้พอชี้ร่างโยมก็เป็นผีดิบแล้วท่านพูดเมื่อกี้คำท่านก็บอกให้พอแล้วท่านกลับพอท่านกลับภาพหลวงตาหายไม่มีอะไรที่โยมเห็นเป็นแต่กระดูกใบหน้าท่านปกติแต่แขนกับมือท่านจะเป็นนี้แล้วจะก็ทุกครั้งทุกวันที่โยมเปิดดูแต่ร่างโยมมันหายร่างผีดิบมันนั่งนิ่งงมได้พิจารณาร่างตัวเองร่างนั้นแสบมากติดเลือดดูเขาได้แต่นั่งร้องไห้และพิจารณาดูเป็นอย่างนี้ทุกวันและทุกครั้งตอนที่โยมไม่ได้เจตนาโยมก็ยกมือขอขมาหลวงตาที่เห็นท่านเป็นกระดูกถ้าวันไหนท่านคุมผ้าห่มผ้ามันก็ไม่เป็นไรใบหน้าท่านปกติแต่ถ้าวันไหนเป็นแขนเป็นมือโยมจะเห็นอย่างนี้ทุกครั้งพอเห็นท่านเป็นงานโยมก็จะเห็นโยมเป็นอย่างนี้ภาพหลวงตาหายแต่ภาพโยมไม่หายแล้วมาถามว่าไงว่ามันจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกโยมมันเป็นปริศนาธรรมนั่นมาสอนก็ดีแล้วเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นดีแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาลงที่เราภาพท่านหายไปไม่เป็นไรท่านจะโผล่จะหายเนี่ยเป็นเพียงภายนอก
นะแต่ภาพเราอย่าหายนั่นแหละถูกต้องอยู่แล้วโยมภาพเราหายไม่ได้ภาพอื่นเนี่ยเกิดได้หายได้ไม่เป็นไรมันเป็นนิมิตมันเป็นอุบายมันเป็นสัญญาฉะนั้นเห็นภายนอกยังไงเนี่ยต้องมาเห็นภายในอีกทีหนึ่งภายนอกจะฉาบฉวยอย่างไรแต่ภายในของเราต้องตั้งอยู่ตลอดต้องเห็นอยู่อย่าให้หายเขาไม่ให้หายนะภาพตัวเองนะให้เป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะโยมปรารถนาถือว่าทำถูกนะก็ส่งรายงานมาเป็นระยะระยะก็เห็นทำมาถูกนะตลอดนะก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยให้เราว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านทำเนี่ยท่านสุดท้ายท่านต้องกลับมาตรงนี้หมดอย่างหลวงตาเนี่ยท่านก็มาตรงนี้หลวงปู่สิมกระดูก300ท่อนหลวงปู่หลุยม้างกายอะไรทำนองคือสุดท้ายก็ต้องมาลงตรงนี้ คืออย่างอื่นไปไม่ได้แต่ทีนี้เราบางคนก็ตั้งนิมิตไปข้างนอกเนี่ยแต่ยังไงข้างนอกก็ต้องมาข้างในอยู่ดีเราเอาข้างในไปเลยเนี่ยมันลัดดียังไงก็มาลงข้างในเราก็ข้างในไปเลยไม่ดีหรือก็ดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันตรงนะไม่ต้องไปอ้อมอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอ้อมยังไงก็ต้องมาลงตรงนี้เอาตรงนี้ไปเลยมันจะลัดดีท่านเรียกว่าทางลัดมันก็ลัดอยู่แล้วก็ดีแล้วนะให้กำลังใจนะทำอย่างนั้นรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นอสุภะไปก่อนนะส่วนร่างสดๆเนี่ยเราจะเห็นทีหลังเดี๋ยวจะกลายเป็นร่างสดเองทีหลังเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะให้กำลังใจนะตอบแค่นี้น้องมีสายอื่นรออยู่ครับมีสายมาจากกรุงเทพยมวิไลเจริญสุขโยมสามนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรคืออย่างนี้นะคะคือจะถามว่าเองปัญหาคือว่าสมมติว่าเราเนี่ยถามเลยสมมติว่าเราเนี่ยเคยสร้างวัดสร้างวาเคยทำสร้างกฐินทำบุญทานหรือว่าสร้างโรงเรียนให้เด็กเนี่ยค่ะว่าไงแต่ปรากฏว่าแฟนเนี่ยสามีเนี่ยเขาไม่เคยกวดน้ำเขาไม่เคยทำบุญเขาไม่เคยเข้าวัดเขาทำแบบนี้ค่ะเขาจะได้บุญไหมคะแต่เขากวดน้ำไม่เป็นเตือนเขาก็ไม่ฟังเขาบอกทำไปมันก็ได้บุญเองน่ะไม่ต้องไปนั่งกวดน้ำไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายสงเคราะห์ว่าเขาเป็นยังไงคะเนี่ยคือทำบุญก็ได้อยู่แล้วโยมไม่กวดน้ำก็ได้เพราะว่ากวดน้ำเป็นเพียงแต่สำทับไปเป็นเหมือนกับว่าให้แม่ธรณีเป็นพยานนะความจริงแล้วการทำของเราก็เป็นพยานมันเป็นธรรมเนียมโยมเป็นธรรมเนียมนะเป็นธรรมเนียมการกวดน้ำเนี่ยเป็นธรรมเนียมความจริงแล้วเนี่ยจะกวดก็กวดได้ไม่กวดก็ได้หรือว่าการสำเร็จในการทำอยู่แล้วแต่เมื่อเหมือนกับว่าแล้วเราทำบุญครั้งนี้ละใครจะเป็นสักขีพยานเราก็ในธรรมเนียมเขาเรียกว่าให้แม่ธรณีเป็นพยานแต่ความจริงจะเป็นไม่เป็นเราก็เป็นพยานในตัวเราอยู่แล้วทำได้โยมนะโยมทำด้วยกันก็ได้ด้วยกันไม่เป็นไรตรงนั้นก็ถือว่าได้ค่ะนะกลัวเขากลัวเจ้ากรรมในกลัวจะไม่ถึงเจ้ากรรมในเวรได้โยมได้อยู่แล้วมันเป็นเจ้ากรรมในเวรนะคะหมายถึงว่าเราจะอุทิศไปก็ได้ตามนั้นแหละถ้าเราไม่อุทิศก็ได้เราไปอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะได้แต่ก็ถึงเจ้ากรรมในเวรของเขาด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเจตนาอย่างนั้นก็ได้ตามนั้นถ้าเขาไม่ได้เจตนาก็ตัวเองก็ได้ไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาไม่นึกถ้าไม่นึกก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ได้ไปถ้าเจตนาก็ได้คงที่เจตนาว่าเขาอุทิศให้ใครเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เจ้ากรรมในเวรก็ไม่รับสิคะเนี่ยต้องบอกเขาละว่าเจ้ากรรมในเวรไม่รับก็บอกได้ถ้าเราไม่บอกก็เป็นของเราไปถ้าบอกก็จะได้ตามนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุ คือจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นอำนาจที่สากลคือว่าเวลาคนเราก็ดีเนี่ยจิตคนเราก็ดีจิตของวิญญาณก็ดีจิตของสัตว์ก็ดีจิตของมนุษย์และอมนุษย์ก็ดีเนี่ยมันเป็นสากลที่สื่อกันด้วยจิตและจิตของเราเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะเป็นพลังงานที่มีความเป็นอนุภาพมากมายทีนี้จิตของเราเนี่ยส่งไปข้างนอกมันก็เลยมีอนุภาพแบบกิเลสไปเพราะเราจิตเราส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปข้างนอกมันก็เลยเป็นอารมณ์รุนแรงมากทำไมคนเราทำไมว่ากิเลสของเราถึงรุนแรงกิเลสตัวไหนก็รุนแรงหมดเพราะมันมีพลังมันมีอำนาจมันมีอนุภาพแต่อนุภาพเนี่ยไปเกิดลักษณะของอกุศลขึ้น
ไปเกิดของอกุศลเป็นจิตที่เป็นกิเลสขึ้นมันก็เลยรุนแรงแบบกิเลสทีนี้จิตตัวนี้เนี่ยถ้าเราอบรมมาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีอนุภาพอย่างรุนแรงแบบไปทางกุศลจะมีบุญมากมีอนุภาพมากตัวเรานี่จะสว่างสวยไปหมดเลยแล้วก็มีอนุภาพที่ใครอะไรทำไม่ได้เลยมันจะมีอนุภาพที่รักษาตัวเองได้อย่างนี้คืออนุภาพจิตมันเป็นอนุภาพจิตมันมีพลังของมันอยู่แล้วขอตอบแค่นี้เนาะโยมมีสายเข้ามาก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมกาลคินีกาลสินีมาเจอแล้วกายสิโยค่ะพูดได้เลยนะคือโยมฮัลโหลฮัลโหลล้มไปล้มไปแล้วคนนี้ก็มาเสียชีวิตต่อหน้าก็เห็นเขากำลังจะตายเสียชีวิตนะฮะแล้วโยมก็พาไปส่งโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงก็เสียชีวิตแต่ไอ้ภาพนั้นน่ะมันก็ติดตาอยู่อะค่ะเวลาโยมก็ใช้สมาธิหรือไปปฏิบัติธรรมหลายๆที่ก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่พอภาพนั้นก็แวบขึ้นมาอีกเนี่ยก็ทำให้โยมนอนไม่หลับเครียดแล้วภาพที่เขาตอนที่จะต้องส่งไปสภากาชาดเนี่ยจะเห็นหน้าเขาเขียวหูเขียวเป็นท่อนคือทำใจลำบากค่ะเพราะต้องเห็นภาพแบบนี้ต้องส่งศพวันหนึ่งต้องส่งเขาอะเห็นหน้าเห็นอะไรเงี้ยแล้วพอไปปฏิบัติธรรมก็หายไปพักนึงแล้วพอกลับมาบ้านมันก็จะเป็นอีกค่ะมันก็เหมือนกับเศร้าโหงอะไรอย่างเงี้ยโยมก็จะเอาหาทางออกยังไงดีบางครั้งก็ทำใจได้เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนนี้แต่ว่าบางครั้งก็จะแวบขึ้นมาค่ะหลวงพ่ออาจารย์จะทำยังไงดีคะคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีภาพคนอื่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ภาพไหนที่มันสะดุดหรือจะเป็นภาพที่ฝังลึกในใจเราภาพนั้นก็จะมาประจำอยู่แล้วแต่ในพิเศษหน่อยมันก็จะมาแบบพิเศษหน่อยฉะนั้นธรรมชาติของจิตนะเขาไขว่คว้าภาพทุกภาพอยู่แล้วที่เป็นภายนอกฉะนั้นวิธีแก้ก็คือว่าภาพเราสิเดือนที่จะมาสอนสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อจะภาพเราเนี่ยแทนภาพทุกอย่างในโลกแล้วเมื่อภาพเราเกิดขึ้นได้เราเป็นเครื่องอยู่เขาแล้วเนี่ยเราเห็นเราอยู่ตัวเราเห็นตัวเองอยู่มันจะมีพลังและสามารถที่จะชนะโลกทั้งเนี่ยทุกอย่างได้ชนะอารมณ์ของโลกได้ฉะนั้นคนที่หลุดพ้นเนี่ยพ้นจากภาพคนอื่นนั่นเองเพราะบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยภาพใดที่ตั้งอยู่ในความชอบเนี่ยภาพนั้นเนี่ยตั้งอยู่เขาเรียกว่าราคะก็เกิดภาพใดตั้งอยู่ในความชังโทสะก็จะเกิดภาพใดตั้งอยู่ไปเรื่อยๆโมหะก็จะเกิดแต่ภาพเราเนี่ยจะเป็นภาพที่ทำลายราคะทำลายโทสะทำลายโมหะได้แสดงว่าภาพเราเนี่ยเป็นตัวดับภาพเขาฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นการโอนย้ายถ่ายถอนจิตเราไปสู่อีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าหลุดพ้นหลุดโลกนั่นเองหลุดออกจากภาวะที่เป็นอยู่ฉะนั้นภาวะใดที่ธรรมชาติของเรานี่เกิดมานี่มีอยู่เนี่ยภาวะนั้นจะไม่มีแก่พระยาเจ้าเลยเช่นว่าโยมเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงคนที่ตายที่เราเคยผูกพันหรือว่าเขาเคยเห็นนั่นแหละทำให้เรานึกอยู่เลยก็เพราะว่าภาพเราไม่มีภาพคนอื่นก็ต้องแทรกแซงเราอยู่ตลอดฉะนั้นโยมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือสร้างภาพเราขึ้นมาก็คือด้วยสติปัฏฐาน4นี่เองที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาและภาพเราเนี่ยจะครองหัวใจเราไม่เอาภาพใครมาคิดนะก็เป็นการละกิเลสได้ด้วยลองไปทำดูเนาะก็คิดว่าวิธีต่างๆก็คงจะได้ฟังหลายคนแล้วที่ต่อไปก็คงจะจำได้ก็คงไม่ตอบที่นี้ก็อื่นมีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมฤทัยเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรเดี๋ยวลูกจะถามแล้วฟังทางโทรทัศน์นะคะได้ลูกเคยปฏิบัติมาปีกว่าเนี่ยพิจารณากายนะคะแต่ก่อนหน้านั้นลูกฟังหลวงพ่อขนองลูกปฏิบัติแบบทานนะคะคันลูกฟังหลวงพ่อจรัญลูกก็เปลี่ยนปฏิบัติพิจารณากายแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ลูก
นอนเปอยู่ลูกไม่ยังไม่ได้นั่งหรือยังไม่ได้พิจารณาลูกก็เห็นหนอนขึ้นตามตัวลูกเนื้อยุกยิยุกยิยุกยิอันนี้พอนานมาหน่อยลูกปฏิบัติน้อยไปมั่งเสื่อมแล้วก็ลูกก็มาปฏิบัติใหม่ฟังหลวงพ่อบ่อยๆลูกก็ปฏิบัติใหม่พิจารณากายเดินจงกรมตอนหัวค่ำตอนที่สองที่สามนั่งสมาธิแต่พอมาคืนหนึ่งเมื่อคืนนี้ลูกนั่งอยู่ลูกก็พิจารณาตั้งแต่หัวถึงเท้าเน่านอนกินตายห้าวันสิบวันลูกก็นั่งแต่ลูกคิดว่าเป็นฌานมั่งเดี๋ยวบุษก็ตัวลูกก็ไม่มีแสดงใสไม่มีร่างกายอยู่เลยใสลูกก็ฌานมั่งเนี่ยลูกก็คิดว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาตั้งแต่หัวถึงเท้านอนเป็นตัวนอนชอนชัยอย่างนั้นอย่างนี้ตัวก็หายไปแต่ไปเห็นกระดูกท่อนขากระดูกท่อนขายาวนั่งขัดสมาธิอยู่ลูกก็ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าลูกก็ถามหลวงพ่อได้นะคะเห็นแค่ท่อนขาท่อนเข่านะคะแต่มันจะว่างเปล่าไปนานเกือบครึ่งชั่วโมงอะใส่แต่มีความสุขสบายแต่ตัวจะไม่มีเลยทั้งลมหายใจก็ไม่ค่อยมีอะแต่ลูกเหมือนลูกจะรู้ว่าชาแล้วมันเนี่ยแหละลูกก็พิจารณาเน่าตรงนั้นเน่าตรงนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงหัวไม่ลูกไปเห็นกระดูกท่อนขาท่อนล่างนะมาแค่เข่าเดี๋ยวลูกฟังพระอาจารย์นะคะได้ก็เสียงกอกแกกหน่อยเนาะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็พอจับใจความได้ก็คือการพิจารณาของตัวโยมเนี่ยถูกและต้องเลยถูกต้องเลยแล้วพิจารณาไปเห็นตัวเองเป็นซากศพเรื่อยเนี่ยโยมที่บอกว่าฌานละมั้งเนี่ยใช่แล้วฌานจะเป็นอย่างนั้นฌานเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับว่าตัวหายนะมีแต่ความว่างแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไม่ว่างแต่เราก็เห็นเป็นลักษณะกระดูกท่อนขานั่นคือนิมิตฉะนั้นเวลาฌานขึ้นมานิมิตมันจะเกิดนิมิตก็คือภาพที่ไม่ใช่ภาพตัวเองเป็นภาพภายนอกแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เวลาลมหายใจเข้าไปลึกเนี่ยลมหายใจก็จะขาดแล้วว่างและสบายนะอันนั้นที่ว่าโยมคนก่อนพูดว่าหลวงปู่ที่บรรดาหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าติดสมาธินะจะติดสมาธิคือเวลาทำเนี่ยสมาธิมันมาเองแหละไม่ใช่ว่าเราไปหาสมาธิมันจะเกิดเองแล้วไปสงบอยู่มันสบายจริงแต่มันไม่รู้แจ้งเราก็ถอยจิตหน่อยที่ว่าเกิดว่ามันนิ่งมันว่างนั่นแหละคือฌานอยู่แล้วอย่างโยมที่พูดนะฌานแล้วก็เราก็ถอยจิตหน่อยถ้าถอยจิตปุ๊บเราจะเห็นร่างจริงถ้าเราลึกไปมันจะเห็นอีกร่างน่ะมันเป็นนิมิตไปฉะนั้นกระดูกท่อนขานั้นเป็นนิมิตโยมเป็นนิมิตแต่ก็ไม่เป็นไรนะนิมิตอย่างนั้นก็ถือว่านิมิตยังดีอยู่เราก็เอานิมิตตรงนั้นน่ะมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีนึงว่าปัจจุบันเราเห็นร่างเนี้ยเหมือนนิมิตที่เราเคยเห็นในสมาธิสับกันไปสับกันมาได้แต่สุดท้ายก็ลงที่ร่างปัจจุบันฉะนั้นร่างปัจจุบันเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดอย่าให้หายนิมิตหายช่างไม่เป็นไรเกิดได้หายได้แล้วก็ถอยจิตให้มากถอยให้มากถ้าไม่ถอยมากมันจะนิ่งไปเลยแล้วว่างเย็นแต่ว่ามันไม่ได้ธรรมะอะไรมันตรงนั้นเป็นที่พักเฉยๆโยมขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจทำมาถูกแล้วเนาะก็แก้นิดหน่อยเนาะตรงที่ว่าถอยจิตหน่อยแล้วก็อันนี้มิตรที่ปรากฏนั้นก็เอามาเป็นร่างปัจจุบันกันแล้วกันก็มีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมวรรัตน์โยมนะคะขอเล่าประวัติส่วนตัวนิดนึงนะคะได้ไหมคะก็ย่อๆหน่อยเนาะย่อๆหน่อยคือหนูนะคะตอนเป็นเด็กอยู่ประถมอยู่ป.1ก็โดนรถชนนะคะขาหัก2ท่อนหัวดังอีกนิดนึงโยมดังอีกนิดก็อยู่ป.5ก็เป็นเบาหวานนะคะชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ทรมานมาตลอดเลยนะคะมาครั้งนึงก็เป็นแผลนะคะก็เป็นเบาหวานสัญญกรรมได้เท่านี้นะคะก็เรียนต่อถึงปวส.เบาหวานก็ขึ้นตาก็อดทนเรียนจนจบนะคะก็มานั่งปฏิบัติพุทโธจนพุทโธดับ
ก็มาเปลี่ยนดูอสุภะตามก็รู้สึกว่าดีมากนะคะรู้สึกว่าอาการไปเริ่มวางอาการเริ่มฮัลโหลฮัลโหลก็คงจะพูดกันหลังไมค์อยู่เนาะแล้วก็คงจะมีอะไรมาฝากคำถามนะฝากคำถามมาฝากคำถามมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาให้ฝากคำถามมาก็ไม่เป็นไรถือว่าวิบากกรรมต่างๆเนี่ยเราถือว่าคนเราต้องสู้ไปเพราะเราอาจจะมีกับต่างกันแต่การปฏิบัติเนี่ยเป็นการแก้ไขได้จริงๆแก้ได้เท่าที่ได้นะส่วนที่ไม่ได้จริงๆก็เป็นผลของกรรมเราก็ต้องยอมเหมือนกันนะแต่ยังไงการปฏิบัติเป็นทางออกที่ดีที่สุดอยู่แล้วกรรมหนักอาจจะเป็นเบากรรมเบาอาจจะหายอันนี้ก็จะเป็นได้เป็นความอัศจรรย์จิตทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราต้องเปลี่ยนมาพิจารณาร่างกายเพราะว่าพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพของเราเนี่ยเพื่อจะให้ภาพของเรานี่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นเครื่องอยู่เพื่อจิตเราจะไม่อยู่ในภาพอื่นๆพระองคุลิมาเนี่ยท่านฆ่าคนมาเยอะตอนที่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้มีแต่ภาพอื่นนั้นหลอกหลอนภาพเหล่านั้นก็คือที่ตัวเองทำลายไว้ต่อมาเนี่ยก็ไปขอธรรมะของพุทธเจ้าก็ให้นึกถึงตัวเองอันนี้นึกถึงผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยนึกถึงตัวเองตลอดเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยก็ไม่ปรากฏถึงเขาจะมาอยู่รอบๆตัวแต่ภาพนั้นก็ไม่มีเหมือนไม่มีนั่นเองฉะนั้นองคุลิมาลก็บรรลุธรรมได้เพราะเหตุนี้ฉะนั้นตัวของเราเนี่ยเป็นภาพที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจะลบล้างภาพอื่นเนี่ยไม่ให้ปรากฏและเราจะหนีภาพอื่นได้ด้วยวิธีนี้ถ้าไม่มีภาพเราหนีไม่รอดเลยจะต้องมีภาพเราเท่านั้นถึงจะหนีรอดฉะนั้นสมาธิของเราที่เราทำกันไปเนี่ยทำนิ่งจริงแต่เวลาออกจากนิ่งไปมีภาพอื่นอยู่แล้วไปมีภาพอื่นอีกทำให้กิเลสเราก็ยังไม่ได้ละอะไรแต่ตอนที่ทำสมาธิก็เป็นนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ก็เป็นภาพอื่นอยู่ดีออกจากสมาธิก็ยังไปคิดถึงเรื่องคนอื่นภาพตัวเองก็ไม่มีฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นเพียงก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่เราทำไปเริ่มแรกเนี่ยทำพอสมควรพอนะพอสมควรพอให้รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงสุดท้ายเราจะต้องมาลงตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนั้นนานจะเสียเวลาเพราะสมาธิแค่พักใจเท่านั้นเองแล้วก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากลำพูนนะครับโยมไพรัตน์เจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมปฏิบัติตามพระอาจารย์โดยการพิจารณากายค่ะเป็นไงบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโยมมีคำถามอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าไงมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะโยมปวดท้องปวดมากปวดจนทรมานมันบิดอะค่ะแล้วโยมก็พิจารณากายโดยการกำหนดจิตไปที่ท้องบริเวณที่ปวดนะคะแล้วก็บอกว่าปวดหนอพยายามพิจารณาเข้าไปข้างในแต่ยังไงก็ทนสู้กับความเจ็บปวดไม่ได้อะค่ะมันเหงื่อแตกแล้วมีรู้สึกมันอ่อนเพลียอะไรแล้วก็พยายามที่จะกำหนดจิตพิจารณามันไปเรื่อยๆแต่ก็สู้กับความเจ็บปวดไม่ได้ค่ะทีนี้เรายังจะแก้ไขยังไงคะว่า เรายังแพ้กายอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอฟังทางทีวีนะคะได้คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราไปเน้นตัวรู้เกินไปรู้ว่าปวดหนอรู้ตัวนั้นเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้โยมปวดคือรู้เนี่ยสู้อย่างอื่นไม่ได้เราต้องสมมติภาพท้องขึ้นมาเลยว่าท้องเราตับไตไส้พุงเป็นยังไงไม่เห็นสมมติภาพขึ้นมาก่อนแล้วก็สมมติเนี่ยบนพื้นฐานของท้องเราจริงๆไม่ใช่ท้องเราอีกท้องหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่เป็นภาพท้องเราไม่ได้ให้ท้องเราจริงๆให้มันเป็นภาพและภาพตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทนต่อการเจ็บปวดได้บ้างดีกว่ารู้
ถ้าโยมพอรู้สู้ว่าปวด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 ก็อยู่ที่ปวดแต่ไม่มีภาพอะไรเลยมีแต่ความเจ็บปวดโยมสู้ยากโยมอย่างนั้นถ้าเรียกว่ารู้สู้เห็นไม่ได้เราจะต้องมีการเห็นถ้าโยมใช้ความเห็นนะนึกว่าท้องของเราเนี่ยมีตับมีไตกำลังบวมนะกำลังเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันปวดมากมากมากเรานึกไปหรือเหมือนกับว่าอ้าวสมมติตัวหนอนเนี่ยกำลังกัดท้องเราอยู่หรือมีตัวอะไรกัดอยู่สมมติเอาโยมจะทนว่านี่ไม่ใช่ของเราร่างนี้ไม่ใช่ของเรามาอาศัยนะสติปัญญาโยมจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมันปวดมากเราก็ยังหัดใหม่อ่ะนะก็ยังสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนักมวยเนี่ยสู้ใหม่นะก็เรียกว่าไปฝึกซ้อมมาใหม่แล้วก็สู้ใหม่เราถือว่านี่เป็นบททดสอบของเราอะนะเราเตรียมแล้วอย่างไอ้เจ็บแค่นี้เราบอกมามากที่สุดนะแต่วันตายมากกว่านี้นะนี่แค่หนังตัวอย่างนะถ้าอย่างนี้โยมก็ไม่เป็นไรเราก็ไปฝึกใหม่นะอันนี้แพ้ไปก่อนแต่ตอนใหม่เนี่ยเราทำขั้นเราเรียนใหม่แล้วไปสอบใหม่ยังไม่ผ่านอีกก็ทำใหม่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลาตายเนี่ยเราถือว่าเวลาซ้อมเรายังมีอยู่ก็เรียกว่าต้องไปแก้ตัวใหม่แต่เอาละคนใหม่มันก็มีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขให้มากกว่านี้ฉะนั้นความที่ว่าเราไม่แจ้งตัวเราเนี่ยความแจ้งน้อยเนี่ยสู้ยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนไม่แจ้งเลยนะแจ้งบ้างแล้วเนี่ยยังสู้ยากเลยเวลาเจ็บปวดมาเอาเรื่องเลยมันต้องมากกว่านั้นมากที่จะสู้ได้เพราะน้อยเนี่ยสู้เขาไม่ได้จริงๆเขารุนแรงไม่เป็นไรโยมก็ถือว่าเรายังหัดอยู่เนาะก็ทำให้มากแล้วเวลาทำเนี่ยอย่าไปทำตอนที่เราเป็นอย่างเดียวตอนที่เรายังไม่เป็นไม่ปวดเนี่ยเราทำให้ไว้ก่อนเตรียมเหมือนกับว่าเตรียมน้ำไว้ก่อนไฟจะลุกเมื่อไหร่ไม่รู้ละเราเตรียมน้ำไว้ก่อนไม่ใช่ไฟลุกแล้วหาน้ำทีหลังไม่ได้เรามันปวดแล้วไปหามามาฝึกกรรมฐานเลยไม่ได้โยมมันไม่พออันนี้เราซ้อมไว้ก่อนก็คือหมายถึงว่าปกติเราไม่ปวดอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยเวลาปวดมันพร้อมนะความพร้อมมันจะมีถึงขนาดเราพร้อมแล้วเนี่ยยังสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าซ้อมใหม่ซ้อมไปอย่างเงี้ยเรายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้เยอะยังไงก็ให้กำลังใจนะโยมทำต่อไปเนาะก็ถือว่าแพ้ไม่เป็นไรเราแก้ตัวใหม่ก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะเวลาเราก็มีไม่มากนะเหลืออีก15นาทีก็ยังมีพอได้อยู่แต่ถ้ายังไม่มีก็จะโทรจะพูดถึงว่า มรรคหรือว่าสติปัฏฐาน4ต่อว่าการที่เราเจริญมรรคเนี่ยหรือเจริญในสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะมรรคเนี่ยก็มีข้อสติปัฏฐาน4อยู่ข้อที่7ในสติปัฏฐาน4เองก็มีมรรคอยู่ข้อที่4นะข้ออริยสัจ4นั่นเองข้อสัจจะ4นั่นเองฉะนั้นเป็นการที่ว่าเอ่ยถึงข้อใดตัวมันเองก็รวมตัวอื่นลงไปนั้นด้วยกล่าวมรรคสติปัฏฐาน4ก็ถูกกล่าวด้วยกล่าวสติปัฏฐาน4มรรคก็ถูกกล่าวด้วยฉะนั้นเราปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยไปทางคนละเส้นกับทางโลกซึ่งคนปฏิบัติต้องเข้าใจว่าโลกไปทางหนึ่งทำไปทางหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยทำสมาธินิ่งอย่างเดียวเนี่ยออกมายังไปโลกอยู่สมาธินั้นก็เรียกว่าสมาธิโลกโลกิยะสมาธิยังไม่ได้โยมและสมาธิเนี่ยพูดจริงๆแล้วเนี่ย เรายังทำลายกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสเนี่ยอย่างตัวกามราคะเนี่ยซึ่งเป็นภพภูมิที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกามเป็นใหญ่ซึ่งอะไรจะฆ่ากามได้เนี่ยท่านก็ใช้อสุภะนี่แหละนะฆ่ากามไม่ใช่สมาธิฆ่ากามได้นะกามต่างหากที่จะฆ่าสมาธินะแต่ตัวที่จะฆ่ากามได้ก็คืออสุภะเราถึงได้รีบมาสร้างอสุภะก่อนไงก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมสาวัตอาจารย์สุขโยมครับขอนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับน่าเจริญพรเจริญพรครับผมขอสมัครเป็นศิษย์พระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับน่าได้ครับคิดหงด้วยครับด้วยอายุมากแล้วครับครับผมอยากถามท่านอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองรูปว่า
ทุกมันมีอยู่มันมีอยู่มันทุกส่วนใหญ่ๆมันมีอยู่สี่อย่างนะครับเกิดแก่เจ็บตายนี่ครับเป็นทุกข์นะครับใช่ทีนี้ปู่สองบานท่านบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้กำหนดยังไงครับแค่นี้แหละครับเขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยให้กำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละเสียการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งหนทางที่นำไปสู่สการทุกข์ควรเจริญเขาเรียกว่ารู้ในฐานะสี่ประการทีนี้ทุกเนี่ยควรกำหนดรู้อย่างไรนะรู้อย่างไรคือทุกเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะแล้วท่านก็มีต่อว่าความเศร้าโศกเสียใจความปรารถนาความประจวบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจความพัดพากจากสิ่งที่ถูกใจที่รักก็เป็นทุกข์ความแห้งใจความหดหู่ใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อเนี่ยอุปทานขันธ์ห้านั่นเป็นทุกข์ฉะนั้นถามว่าความแก่ความเจ็บความเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยกำหนดอย่างไรท่านกล่าวถึงว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยหมายถึงว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ย ทุกข์ของคนเราก็คือทุกข์ทางกายก็คือมีร้อนมีหิวมีกระหายมีป่วยไข้มีพยาธิความแก่ความชราเป็นต้นแล้วร่างกายของเราบังคับบัญชาไม่ได้ว่าจะต้องอย่างนั้นนะจะต้องอย่างนี้จะต้องหายนะจะต้องอย่างนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าตกอยู่ในภาวะที่เป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเองแล้วยังไม่พอทุกข์ทางใจอีกก็คือความเศร้าโศกเสียใจราคะโทสะโมหะเป็นต้นว่าแล้วก็คือความคิดของคนเราที่คิดไม่หยุดนั่นเองคือความทุกข์เพราะคิดไปแล้วเนี่ยมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกอย่างความคิดคือความทุกข์นี่คือทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นหนุ่มอย่างนี้นะไม่ให้มันแก่นะไม่ได้ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นั่นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็คือจิตปรุงแต่งทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งหมดความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ต่างๆหัวเราะร้องไห้ต่างๆเป็นทุกข์พูดแล้วก็คือทุกกายทุกใจเนี่ยประชุมลงที่อุปทานขันความยึดมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ฉะนั้นการกำหนดรู้เนี่ยมันกำหนดยากเหมือนกันแต่เราจะไปกำหนดรู้ทีเดียวเนี่ยเป็นอุบายที่ว่าค่อนข้างจะยากถ้ายังไงถ้าโยมอยากจะรู้เรื่องนี้จริงๆอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยโยมวางคำถามนี้ก่อนว่าเอ๊ะแม้กำหนดยังไงยังเข้าใจยังยากแม้แต่อธิบายแล้วก็ยังเข้าใจยากโยมหัดพิจารณากายไปก่อนอย่างที่จะมาสอนหลายคนที่บอกว่าเอาสมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพนะเดินก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพยืนก็เดี๋ยวโยมจะรู้ว่าความทุกข์ก็จะปรากฏฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันละเอียดลึกพอที่เราจะมองผิวเผินไม่ได้มองไม่เข้าใจถ้าโยมอยากจะรู้เรื่องนี้นะให้โยมเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะเข้าใจเองว่าเกิดมาเป็นทุกข์นะแล้วก็เหตุของทุกข์และก็การดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นโยมจะรู้ชัดเจนด้วยการประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะรู้ด้วยการคิดค้นแล้วก็พิจารณาไปตามเนื้อเนี่ยมันคลุมเครืออยู่เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีส่วนปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่มีเนี่ยพูดยากนะยังไงโยมเอาไปทำก่อนแล้วให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวโยมจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีแล้วยังไงก็เอาลองไปทำแล้วก็รายงานผลมาเนาะก็มีสายมาจากพุกดาหานะครับโยมบันเทิงอาจารย์เริ่มสุขโยมน้อยนั่งไม่ได้จะนอนสวดได้ไหมครับนอนสวดจะมีบุญไหมนั่งไม่ได้นอนสวดเอาในมนต์ท่านอาจารย์บอกนั่งไม่ได้นอนสวดดีไหมก็อนุโลมเนาะเป็นว่าเรานั่งไม่ได้เนาะก็ถือว่าคนป่วยคนป่วยเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ให้อนุโลมนะแม้แต่ว่านอนที่สูงกว่านั่งที่สูงกว่าพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าเลยถือว่าคนป่วยเวลาเราคนป่วยเนี่ยท่านไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยคนไข้นอนบนเตียงเนี่ยพระก็ดีอะไรก็พระส่วนมากก็เป็นพระนะท่านไปนั่งนะท่านไปนั่งต่ำกว่าแต่คนไข้ก็ไม่สบายใจว่าโอ้ทำไมเราอยู่สูงกว่าเนี่ย
ท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนุโลมก็เหมือนกับว่าเราสวดมนต์ก็สวดทำวัดอะไรก็แล้วแต่เราสุขภาพเราไม่เอื้ออำนวยก็ได้นอนฟังธรรมก็ได้โยมเพราะว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะทำเหมือนคนปกติได้ก็ไม่เป็นไรโยมดีกว่าไม่สวดนะดีกว่าไม่สวดก็คงเข้าใจเนาะก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะคำถามเวลาเราก็เหลือประมาณ5นาทีก็ยังพอได้อยู่ใครจะถามมาก็ถามถ้าไม่ถามก็จะพูดถึงธรรมะก่อนต่อไปการที่เราอบรมสติปัฏฐาน4กับการอบรมมรรคเนี่ยทำให้เราได้เปลี่ยนทิศทางเดินของจิตไม่ใช่แค่การนิ่งของจิตอย่างเดียวเราจะต้องเปลี่ยนทางเดินเลยจะไม่เดินทางเก่าหรือว่างั้นเถอะทางเก่าจะปิดเลยยังไงก็เอาสายก่อนเนาะมาแล้วก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับคือโยมชื่นทุกคนนะครับเจริญสุขโยมการมัธการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์เนี่ยเรื่องก็คือปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทางการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะคะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเห็นหน้าขึ้นมาได้แล้วทีนี้จะนึกภาพคนที่โกรธไม่ออกเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะภาพเราแทนแล้วไงเราก็ไม่ต้องไปนึกกันแล้วกันภาพเราแทนภาพเขาแล้วถ้าภาพเราขึ้นภาพคนอื่นก็ไม่ขึ้นความโกรธก็จะหายนึกไม่ออกแม้แต่โลกบางทีก็ยังนึกไม่ออกเลยอย่างนั้นแหละดีเขาต้องทานกันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะภาพอื่นเป็นที่เขาเรียกว่าทำร้ายจิตเราประทุษร้ายจิตเราให้เกิดกิเลสได้แต่พอทำได้แล้วนะพระอาจารย์นึกภาพก็ไม่ออกเองนึกว่าโยมนึกว่าโยมจะเป็นอัลไซเมอร์ป่ะไม่เราไม่ใช่อัลไซเมอร์เราเพราะมีภาพเราแทนไงภาพเราจะแทนทุกภาพในโลกเพราะภาพอื่นเนี่ยเป็นราคะโทสะโมหะอยู่แล้วภาพเราไม่เป็นไงแล้วก็เลยพอได้ขึ้นมาเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายใบเลยค่ะใช่ใช่คนเรานี่คิดเพราะความทุกข์ความทุกข์เพราะความคิดโยมเราคิดถึงตัวเองไม่มีทุกข์เลยไม่เอาใครมาคิดไม่มีทุกข์เลยเก็บอาการไม่อยู่ต้องไปสอนเพื่อนอะไรต่ออะไรที่บางคนแม่ค้าบางทีก็เลยถามเขาว่าบอกเขาก็ไปปฏิบัติแล้วก็ได้ถามว่านึกคนที่โกรธออกไหมเขาบอกว่าไม่ออกเลยดีมากเลยโยมแต่เราเองนึกไม่ออกยังไม่พอนะปัญญาของเราก็จะนึกด้วยว่าคนเราเกิดไปทำไมโกรธกันไปทำไมโกรธก็ทุกเผาไหม้ใจเราฉะนั้นปัญญาก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นความโง่ของเราที่เราไม่ควรทำแล้วก็เป็นความว่างเปล่าที่เราจะหมายมั่นอะไรเล่ามันก็มีคำตอบหลายอย่างที่มารองรับอยู่แล้วรองรับที่หนึ่งก็คือไม่มีภาพรองรับหลายอย่างก็คือนั่นเป็นกิเลสที่เราไม่ใจเรามานานที่เราจะต้องทำลายไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าบางครั้งอะหูอื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านอยู่ริมใกล้ริมถนนแล้วก็มีตู้คือรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็วิ่งเสียงดังมากเพราะว่าถนนมันเป็นลูกขึ้นถนนนี่เป็นหลุมเป็นบล็อกเป็นหลุมค่ะแล้วทำให้นอนไม่หลับมากเลยเพราะฉะนั้นจะมีวิธีแก้ยังไงคะเห็นตัวเองอย่างเดียวโยมถือว่านั่นเป็นเสียงธรรมชาติเห็นตัวเองภาพเรียนแล้วจะไม่ลำคาญค่ะแล้วยังหูอื้อตรงนี้จะแก้วิธีไหนคะหูอื้อนี่เป็นเพราะเรื่องของการอื้อของเราโดยเป็นโรคของเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าจิตเรามากด้วยสมาธิเนี่ยมันจะอื้อไปอันนั้นเหมือนว่าจิตเราลึกไปมันจะวิ่งไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสมาธิมันจะเข้าฌานจะเข้าฌานอันนั้นเราต้องถอยหน่อยตรงนั้นมันจะอื้อไปเลยมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรแล้วก็จะวิ่งไปแล้วเรานิ่งไปเลยอันนั้นฌานโยมต้องถอยหน่อยทีนี้มันคือเกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็เลยก็คือน้ำเข้าหูก็เลยแบบทำให้รู้สึกเครียดกับตรงนี้มากเลยค่ะต้องทำไงเพราะว่าตอนหลังนี้ทำมาพระอาจารย์นบรนนท์นี่หลับตาก็จะเห็นแปลกมากเลยค่ะก็จะเห็นแสงคือเห็นบานหน้าต่างเปิดทั้งมีแสงด้วยก็เลยแบบเป็นเรื่องธรรมดาโยมแสงต้องมีทุกคนโยมมันเป็นแสงสว่างที่เราอบรมนี่แหละพิจารณาตัวนี่แต่เราไม่ต้องใส่ใจอะไรรับรู้ไว้พอ
ก็พิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปทุกคนมีหมดโยมอีกประเด็นก็คือค่ะคือเวลาพระอาจารย์บอกว่าให้กำหนดว่าเป็นอสุภะบ่อยๆเวลาขึ้นรถเมย์บางครั้งก็กำหนดไงน้ำหน้าก็จะล่วงไม่ทราบว่าจะโยมก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขวิธีไหนกราบขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะที่เมตตาค่ะนมัสการค่ะก็เวลาเราก็หมดพอดีเนาะก็รายการช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาพบในกันช่วงที่สองต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากตอนนี้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันพระบวชนี่ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559ตักบาทเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนาวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559ทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานประสงค์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้ทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้า
12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มตกกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานุเป็นองค์ก่อปัญหาให้แก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการมีสายมาจากขอนแก่นนะครับโยมตบตับเจริญสุขโยมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับจเจริญผมก็ปฏิบัติมาก็เพิ่งมาเจออาจารย์สลันนะครับแต่ก่อนผมปฏิบัติแบบหลับตาก็มานานแล้วทีนี้ก็เลยมาอ๋อแล้วนี่มันเป็นทางที่ผมจะตอนนี้ผมอายุ75แล้วนะครับโอ้75ก็เป็นทางที่จะก็จับได้อยู่ผมก็พยายามทำตามที่ท่านพระอาจารย์บอกแต่ว่าโดยมากผมจะมีคือผมจะวิถีทิฏฐิของตัวเองว่าการทำอย่างเงี้ยมันถูกคือผมจะ
คือจะยึดมั่นในหลักธรรมแล้วผมจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ปรากฏมีนิมิตขึ้นมาเลยนะจอผมก็ทำไปเรื่อยปฏิบัติแบบอาจารย์ไปก็แย่งเอาน่ะแหละครับคือแย่งเอาทีนี้มันก็มีคล้ายๆกับว่ามันยังก็พยายามก็มันก็บางครั้งมันก็ลดได้อยู่ครับก็ยังจับหลักไม่ได้ว่าเราจะไปทางไหนให้มายังไงแต่ว่าผมพยายามจับหลักเรื่องธรรมแล้วก็มาทำความเข้าใจคุ้นคิดด้วยตัวเองอ่ะก็ไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าทีนี้มันมีปรากฏว่าหมานะครับผมโดยมากผมจะไปทำบุญที่วัดทุกครั้งตอนเช้านะครับมันแปลว่าหมาเนี่ยกัดผมสองครั้งมันกัดไม่เข้ากัดเต็มเลยผมโอ้ผมยกมือไหว้อาจารย์อยู่โอ้โหนี่ผมว่าผมมีของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เพราะว่ามันกัดผมมันไม่กล้ากัดมันปุ๊บมันสบายมันก็คายออกเงี้ยครับแต่ผมก็ปวดอยู่โอ้ผมมีของศักดิ์สิทธิ์เนอะนี่ทำผมเราปฏิบัติมันจะเป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อเพราะว่าผมเป็นได้อยู่นะ ที่อธิบายหมากัดผมสองครั้งไม่เคยครั้งหลังลุยหลังผมทั้งสองครั้งเลยครับ มันไม่กล้ากัดเลยผมเคยได้ยินหลวงพ่อว่าของอย่างนี้มันสัตว์พวกนี้มันทำร้ายเราไม่ได้ผมก็ใช่นะอาจารย์ผมว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีของที่เรียกว่าเดี๋ยวมากผมคนทำบุญทำไปวัดทุกวันนะครับไปช่วยดูแลพระสงฆ์พระเจ้าแต่ทีนี้มันเมื่อกี้เนี่ยผมไปมันร้อยหลังผมไม่กล้ากัดผมเลยมันงับเข้าไปหมดแล้วมันสะบัดมันก็เลยคายฮะอีกครั้งนึงก็เหมือนกันโอ้ผมเลยโทรศัพท์มาบอกให้ท่านทราบว่าของอย่างนี้มันมีนะครับผมครับผมก็ เป็นที่พิสูจน์ของโยมสมศักดิ์ว่าทำแล้วเนี่ยมีผลดีอย่างไรเพราะว่าทางเส้นนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นทางที่ทำให้มารให้หลงมารเนี่ยเขาจะจับจิตเราเมื่อจิตเราออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาจะทำได้ตามอำเภอใจเหมือนเต่าเนี่ยยื่นอวัยวะออกกระดองเมื่อไหร่จิ้งจอกก็จะงับฉะนั้นจิตเราส่งไปทางอายตนะทั้ง6เนี่ยเขาก็จะประทุษร้ายจิตเราด้วยอาการนั้นๆทางนั้นๆแต่ถ้าจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังของเรามารจะทำอะไรไม่ได้เลยเป็นทางที่ทำมารให้หลงที่พุทธเจ้ากล่าวนั่นเองแล้วก็อาจจะมีอนุภาพถึงลักษณะเหมือนหมาไม่กัดหรือกัดไม่เข้าอะไรทำนองนั้นก็อาจจะเป็นได้ถ้าไม่ใช่กรรมของเราจริงๆนะแล้วก็อย่างนึงก็คือพวกวิญญาณพวกอะไรเขาจะมาสิงมาสู่เราไม่มีทางเป็นไปได้ถึงเขาอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะออกถ้าเราพิจารณาไปเนี่ยเขาจะมาเข้าทีหลังก็เข้าไม่ได้เพราะว่าอนุภาพของจิตเราเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งใจแล้วเราทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยอนุภาพไปอยู่ที่จิตแต่กายไม่มีอนุภาพผีเข้าได้สบายถ้าคนทำสมาธิผีก็เข้าได้เพราะว่ามันมีอนุภาพที่จิตแต่กายไม่มีอนุภาพแต่ถ้าเราเอาจิตมาดูกายเป็นสมาธิไปด้วยใจก็เป็นสมาธิไปพร้อมกันไปอยู่ด้วยกันมีอนุภาพทั้งสองเลยซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าทางเส้นนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำให้มารหลงทางเพราะเราไม่เดินตามทางเขาทางเขานี่เขามีไว้เนี่ยเอาไปเจ้าไปเจ้าตรงไปตาหูนะแต่เราไม่ไปฉะนั้นเมื่อไม่ไปเนี่ยเขาจะจับเราไม่ได้แล้วก็ประทุษร้ายเราไม่ได้แล้วก็เรามีอนุภาพทำให้จิตเราในสว่างสวยขึ้นมานั่นเป็นสักขีพยานที่โยมทำแล้วก็ได้ผลฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสังเกตว่าเวลาท่านบวชพระเนี่ยบวชใหม่ปุ๊บเนี่ยแทนที่ท่านจะให้เราทำอนาปานสติทำสมาธิอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ท่านให้บอกเกสาโลมาเลยมันเป็นทางตรงโยมมันเป็นทางตรงที่แต่เราไม่ค่อยทำกันนะเราไปเอาอย่างอื่นไปสุดท้ายก็ต้องอ้อมมาตรงนี้อยู่ดีมันเป็นทางอ้อมไปซะแล้วตรงนั้นนะถ้าเราเอาตรงๆนะเอาตามที่ท่านให้วันบวชนะเกสาโลมานะตรงมากเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยอยากมีเนี่ยมันทางนี้มันเป็นทางตรงนะก็ขอตอบแค่นี้น้องสายอื่นรออยู่เนาะมีมีจดหมายอื่นมีจดหมายจากคุณอ้วนนะครับสมุทรปราการครับเขียนมาว่าโยมป่วยเป็นโรคร้ายและหมดกำลังใจอยากให้ท่านโปรดให้กำลังใจ
หน่อยครับคือจะโรคร้ายหรือโรคไม่ร้ายเนี่ยกำลังใจของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีในเมื่อเราในใส่ใจไปอย่างอื่นฉะนั้นเราจะทำทุกอย่างให้ขี้ขายปัญหาต่างๆที่ลุมเราเราอย่าคิดว่าเราเป็นโรคร้ายคนเดียวเป็นกันทั้งโลกโยมแต่ว่าคิวจะถึงใครก่อนไม่ใช่เราเป็นคนเดียวลงไปในโรงพยาบาลดิเต็มไปหมดไอ้ที่ตายก็มีไอ้ที่กำลังจะป่วยก็มีคนที่ป่วยอยู่ก็มีคนที่ตายแล้วออกไปก็มียังตายอยู่ก็มีเขาก็เหมือนเรานั่นแหละอย่าเราคิดว่าเป็นเราคนเดียวฉะนั้นเราคิดอย่างนี้เหมือนกับว่าเราไปมองคนเป็นไว้ไปเทียบกับเราฉะนั้นคนที่เป็นอย่างเราเนี่ยมีเยอะแต่ยังไงถ้าเราใส่ใจไปอย่างนั้นเนี่ยกำลังใจเราหดหู่ท้อถอยแน่ฉะนั้นเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยว่าไหนๆก็เราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็มาพิจารณาตัวเราเนี่ยโยมถ้าโยมทำจะมาเชื่อนะโยมจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยจิตมันออกนอกตัวกำลังใจไม่มีหรอกโยมมันมีแต่ว่า ว้าเวเงียบเหงามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่มีประโยชน์อะไรในโลกความสำคัญเราไม่มีแล้วหมดแล้วเราก็ถือว่าความหมายหรือความสำคัญของเราไม่มีใครอื่นก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจเราทีนี้เรามาใส่ใจตัวเองเนี่ยตมาว่ากำลังใจของโยมจะเยอะเลยแล้วโยมจะมีความสุขอะไรขึ้นมากำลังใจของโยมจะท่วมทับขึ้นมาได้คือการพิจารณาตัวเราเอาจิตล่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวพิจารณาไปสมมติตัวเองว่าเป็นซากศพพิจารณาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายพิจารณาถึงความปฏิกูลในตัวเองอยู่เนืองๆให้จิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราจะเอาร่างสดๆนี่ก็ได้จะร่างเน่าร่างเปื่อยก็ได้ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมนะแต่กลับเป็นยาที่วิเศษทำให้เรามีกำลังใจยังไงก็ลองไปทำดูก็แล้วกันเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเพราะว่าพิธีอื่นจะมาว่ามันให้กำลังใจยากคนมาเยี่ยมเราหรือมาหาเราเนี่ยเขาหลอกเราทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็หายเนาะเดี๋ยวก็นู่นเขาให้กำลังใจเหมือนกับหลอกเราเราก็เลยหลงดีใจกับเขาแถมความจริงเราก็ยังไม่หายยังป่วยอยู่เขาจะบอกว่าจะไม่พูดไปที่อย่างอื่นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราก็จะแย่พูดอย่างนั้นเหมือนกับว่าหลอกเราเหมือนกันฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยไม่หลอกเรานะเราจะดีมากนะขอตอบแค่นี้เนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันครับก็มีสายมาจากสมุทรสาครนะครับเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรฟังพระคุณเจ้าพูดถูกหมดเลยแล้วจะถามอะไรอ่ะมันโดนใจไปหมดแล้วค่ะและทีนี้ก็มีอยู่เรื่องนึงเพราะโยมตอนนี้ก็จะปฏิบัติตามตลอดดูกระดูกเพราะแขนที่ข้างซ้ายมันจะปวดมากพิจารณากระดูกซ้ายขวารู้สึกโยมจะกระโดดเป็นลิงเลยไปตรงนู้นเป็นโยมกระโดดไปตรงนู้นตรงนี้แล้วมันจะร้อนเหมือนคนอื่นที่เขาโทรมาเล่าอาการของโยมจะร้อนมากทั้งๆที่อากาศก็เย็นห่มผ้าดีต้องสลัดผ้าทิ้งร้อนแต่บางทีร้อนเหมือนก็เกลี้ยงไปท่าแตกอะไรประมาณนั้นร้อนขนาดนั้นนะโยมสลัดทิ้งหมดเลยแล้วโยมก็ทำต่อไปรู้สึกจะทำเยอะมากทำอย่างนี้แบบรู้สึกว่าเหนื่อยเลยอะเหนื่อยกับการที่จะกระโดดไปที่ขาบางทีหลังบางหน้าท้องบางที่หัวมันแต่ถ้าไม่ทำนะจะปวดหัวขนาดเรียกหลวงพ่อช่วยฟังปวดหัวมากขนาดเรียกหลวงพ่อช่วยมันปวดหัวมากพอกำหนดไปที่หัวแล้วมันจะหลุดออกมาแล้วก็โล่งน้ำตามันจะไหลต้องปวดกระบอกตาปวดตาปวดไปหมดเลยโอ้โหทรมานมากแต่โยมนี่ก็ทำเหมือนลิงเนี่ยกระโดดไปทั้งทีนี่คิดว่ามันปวดทนไม่ไหวเรียกว่าช่วงนี้ดีที่ว่างานมันน้อยจะทำให้ปฏิบัติเยอะมันก็รู้สึกว่ามันก็จะทำให้ไม่ค่อยปวดหัวเมื่อมีเวลาทำกับมันนะคะโยมก็เล่าให้ฟังแต่ก็ให้หลวงพ่อพิจารณาแล้วก็ตอบค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะก็ให้กำลังใจนะที่ทำโยมทำนะถูกต้องหมดโยมถึงจะกระโดดไปกระโดดมาไม่เป็นไรถือว่ากระโดดอยู่ในร่างเราอยู่ดีถ้ากระโดดแล้วออกจากร่างเราเนี่ยถือว่าไม่ดีแต่ถ้ากระโดดแล้วอยู่ในร่างเราถือว่าไม่มีผลอะไรถือว่าดีหมดแล้วการที่เราร้อนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะระบบนี้ทำให้ร้อนเป็นเพราะวิบากกรรมเราทำให้ร้อนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นที่ระบบถ้าเป็นระบบทุกคนก็ร้อนเหมือนเราหมดไม่ใช่ไม่มีใครร้อน
คนที่ร้อนหรือคนที่เป็นอย่างอื่นปวดโน่นปวดนี่ก็คือวิบากกรรมของเขาที่เขาเป็นเฉพาะหลายโยมฉะนั้นโยมไม่ต้องท้อถอยร้อนเป็นร้อนทำไปเดี๋ยวจะขี้คายเป็นของดีขึ้นมาเองนะเราอย่าทิ้งตรงนี้ร้อนเป็นร้อนถ้าร้อนจริงๆเราก็เอาความร้อนมาเป็นอุบายเช่นว่าให้เห็นเราเนี่ยเป็นเหมือนกำลังเขาเอาเราไปเผาไฟไปเลยอย่างนั้นก็ได้นะให้กำลังใจนะยังไงก็คำถามต่างๆก็เป็นคำถามเดียวกันที่เราก็ฟังคำถามคนอื่นได้แล้วเราก็ได้คำตอบเยอะก็ไม่มีอะไรก็ให้กำลังใจทำยิ่งไปนะก็มีสายมาจากญี่ปุ่นนะครับโยมสิริพรเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะพอดีโยมปฏิบัติมาช่วงแรกๆเจ้าค่ะก็ยังมีถึงว่าหลุดมั่งได้มั่งหลุดมั่งพอจะเริ่มค่ะพอเริ่มปฏิบัติได้รู้สึกว่าดีกว่าตอนเริ่มต้นสักพักหนึ่งแล้วโยมก็ไปโยมปกติโยมจะไม่นั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่ามีวันนึงก็คือสวดมนต์เสร็จก็ลองนั่งดูสักแค่เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีอะค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันพลังของฌานมันแรงมากเลยเจ้าค่ะมันคือว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าแต่เหมือนกับพลังของฌานมันดูดเราเข้าไปเลยแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกตกใจมากไม่เคยมีอารมณ์ของฌานแบบว่าเหมือนตัวเองจะหายไปจะหลุดออกจากร่างก็ตกใจก็เลย ไม่นั่งเลิกนั่งอะค่ะพระอาจารย์คืออานิสงส์ของการพิจารณาตัวนะฌานมันจะเกิดเองไม่ต้องไปยิ่งหาหรอกเขามาหาเราเองแต่หาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่านี่มันลึกไปนะแต่มันมีความสุขก็จริงแต่ว่าเราอยากจะทำตรงฌานเนี่ยทีหลังอยากจะเอาเป็นเรื่องไปฉะนั้นเราจึงถอยออกมาเจ้าค่ะคือก็ไม่กล้านั่งอีกเลยพอออกจากฌานมารู้สึกวันนั้นมึนมองอะไรก็เหมือน จะกลายเป็นจิตมันนิ่งมันรวมใช่ใช่มันรวมเป็นแบบเนี้ยเบอร์ไปประมาณเป็นเดือนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อารมณ์เราแล้วก็กลับมาตอนที่เราออกนะมันหุนหันเกินไปเขาก็เลยค้างอยู่มันก็มึนงงอยู่เจ้าค่ะพอกลับมาพิจารณากายรู้สึกว่ามันทำยากกว่าเดิมใช่เราต้องแตะเบาๆกว่านั้นหน่อยแตะเบาๆแล้วก็กว้างๆเดี๋ยวจะหายถ้าเราไปแตะแคบๆเนี่ยแตะแคบๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายแตะกว้างๆหน่อยก็ค่ะแล้วพอช่วงนี้ก็คือเริ่มปฏิบัติได้กลับมาเริ่มจะดีขึ้นพอเจ้านายเห็นหน้าตัวเองเป็นศพมีหนอนร่วงพอจะแบบอารมณ์สลดน้ำตาจะไหลขึ้นมาปุ๊บมันตัดจิตมันตัดมันไม่ให้ดูเป็นแบบนี้หลายรอบมากเลยเจ้าค่ะอยู่ดีๆก็ไม่เห็นไปเลยมืดไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพยายามจะให้เห็นปุ๊บมันตัดมันก็เห็นธรรมดาเห็นเป็นร่างสดเห็นเป็นกล้ามเนื้อเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมันก็เห็นได้แต่ว่าพอเห็นเป็นศพเน่าอาการสลดเศร้าใจเกิดขึ้นมาจะร้องไห้ทีไรปุ๊บมันจะตัดตลอดเลยเจ้าค่ะเหมือนจิตมันไม่รับ เราเอาร่างสดนั่นแหละไม่เป็นไรร่างนั้นไม่เอาเราก็เอาร่างสดไปสับไปสับมาสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีคำว่าเน่าเลยจะเป็นร่างสดตลอดเลยแสดงว่าร่างเน่าร่างเปื่อยเป็นร่างอุบายเริ่มแรกเท่านั้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นร่างสดแล้วเราก็ชอบว่าแต่ไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการเขามากถือว่าเขาอยู่ในกรอบอยู่เขาชอบยังไงเอาเงินแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมาร่างสดมาร่างสดก็เอาร่างสดไปเลยก็ให้มาเห็นทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะพระอาจารย์คือหนูได้เรียนวิชานวดแก้อาการมาจากเมืองไทยแล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็ได้ลองทำให้คนอื่นเลยแบบถ้าตรงไหนเขาเจ็บมากๆมือเอามือลูบเอาเขาก็เจ็บหนูก็จะลองเอามือแตะแล้วก็เหมือนกับว่าอธิษฐานให้เขาแบบว่าแผ่บุญกุศลให้กับเขาตรงนั้นพอลองจับอีกทีเขาบอกเขาไม่เจ็บแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นจะเกี่ยวไหมกับธาตุขันจะรับบุญได้นะคะก็เป็นเรื่องของกรรมเวรของเขาเหมือนกันตรงนั้นนะแต่เราอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันก็ขี้คายได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็มีกรรมมีเวรมันจะปวดโน่นปวดนี่ก็เป็นได้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ได้เหมือนกันนะมันการทำอย่างนี้มันเป็นบุญอย่างบุญที่ละเอียดมากมันเป็นบุญชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าภาวนาใหม่
บุญจะเกิดจากการภาวนาเป็นได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวโยมก็จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะกราบนมัสการลาสาธุนะก็ทำให้มากๆให้กำลังใจนะทำยิ่งขึ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเรามาพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลัดนะความจริงพระเจ้าให้ลัดตั้งแต่วันบวชแล้วแต่เราไม่ค่อยเอากันทิ้งของท่านไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปเอากรรมฐานอื่นสุดท้ายไปไม่รอดก็ต้องกลับมาตรงนี้แต่ถ้าเราเอาตรงนี้ไปเลยเนี่ยทางตรงมากเลยแล้วฌานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วมาอยู่แล้วขนาดมาอยู่แล้วได้อยู่แล้วเรายังไม่เข้าเลยทำไมไม่เข้าเราจะเข้าฌานตอนที่เราเป็นพระอนาคามีขึ้นไปก่อนช่วงแรกเราจะไม่เข้าเพราะว่าถอยไปก่อนเพราะว่าเราอยากจะทำการเห็นตัวเองให้แจ้งก่อนเพราะพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าให้พิจารณาตัวเราเนี่ยจนกว่าละอภิชาและโทมนัสก็คือละกามราคะได้ก่อนนั่นเองกามก็คืออภิชาความยินดีพระโทมนัสก็คือความพยาบาทความโกรธนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ให้ไปแล้วก็ไปทำฌานทีหลังไม่ยากถึงเราไม่ทำเราไม่เข้าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหายเขาก็รออยู่นั่นแหละฉะนั้นเหมือนว่าเอาเหมือนไม่เอาเนี่ยมันได้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นทางตรงนะถ้าเกิดว่าถ้าใครไปตั้งนิมิตไปข้างนอกเนี่ยภาพเราข้างนอกเนี่ยยังไงก็ต้องมาเห็นตัวเองอยู่ดีมันเป็นทางอ้อมไปอีกซึ่งเราเห็นตรงๆกับเราเลยเนี่ยตรงมากเลยก็ขอตอบแค่นี้น้องมีสายอื่นมีสายมาจากร้อยเอ็ดนะครับโยมวลาพรเจริญตุกโยมการค่ะค่ะคนจากร้อยเอ็ดกลับนมัสการค่ะเจริญพรเจริญค่ะพอดีมีคำถามจะกลับเรียนถามท่านนะคะพอดีพิจารณากายซึ่งจะฝึกมาอย่างนานแต่มันจะไม่เหมือนคนเมื่อกี้คือเขาจะไม่ดูตรงที่เน่าที่เปื่อยมันจะหลุดแบบนั้นแหละค่ะพอหลุดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเห็นกายจริงพอพิจารณากายไปมันก็จะหนึบรู้ไปทุกรูขุมขนเลยแล้วมันจะซ่านไปหมดเลยค่ะทั่วร่างเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอพิจารณาไปนานๆเหมือนมีอะไรเลื้อยออกจากปลายเท้านะคะ เหมือนเป็นตัวเลยสักอย่างเหมือนเป็นอะไรเหมือนไส้เดือนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเลื้อยออกจากปลายเท้าอ่ะจนสองครั้งจนต้องเผลอเอามือไปคำดูมันก็ไม่มีอ่ะแล้วอีกวันหนึ่งมันก็ออกจากปลายมือก็เลยคิดว่าอุปทานแต่มันไม่ใช่มันออกแบบรู้เลยเหมือนตัวไส้เดือนตัวใหญ่ๆเลยเวลามันออกตอนที่หลับตาอยู่นะแต่พยายามจะดูร่างที่เป็นแบบเน่าๆมันไม่รับมันจะเห็นนิดเดียวมันก็จะหลุดไปนะไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ายังฝึกงานตรงนี้ค่ะเราร่างสุดแค่นี้ละค่ะก็เดี๋ยวจะฟังทางทีค่ะค่ะกันนวัตกรรมความจริงแล้วเนี่ยร่างเน่าร่างสดได้เหมือนกันทั้งคู่นะร่างเน่านั่นแหละเขาเอาทำเป็นอุบายเริ่มแรกต่อไปเนี่ยนานเข้าเนี่ยเน่าจะไม่มีละมีแต่ร่างสดอย่างเดียวไม่กลับมาเน่าอีกแล้วไม่อาจจะกลับมานิดๆหน่อยๆพอได้อยู่อย่างที่โยมกลับแล้วก็ตัดนั้นแสดงว่าเขาจะเริ่มตัดแล้วก็เอาเป็นร่างสดก็ได้เพราะร่างสดเนี่ยจะต้องเป็นร่างที่เราต้องการอยู่แล้วแต่เราต้องการทีแรกมันเห็นไม่ได้เราก็ต้องใช้ร่างเน่าไปก่อนแต่เมื่อเราเห็นร่างเน่าไปถึงระยะหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร่างสดทีนี้ร่างสดเนี่ยจะปรากฏตลอดชีวิตเลยจะไม่มีร่างเน่าเข้ามาอีกแล้วร่างจริงๆนั่นแหละเลยเวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่างที่โยมบอกว่ามีอะไรเลยออกไปนั่นมันเป็นเรื่องของกรรมของเวรของเรานะสิ่งไม่ดีในตัวเรามีอยู่มันซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยเราอยู่ในตัวมากๆนะมันเป็นการขับไล่เขาทำให้เป็นตัวออกมาจริงๆแต่มันเป็นตัวอีกมิติหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงๆของที่เราเห็นด้วยตาเนื้อบางครั้งมีวิญญาณที่ซ่อนอยู่ก็มีเป็นพวกวิญญาณเป็นพวกของเป็นพวกที่อะไรไม่ดีนะอยู่ในตัวเรามันจะออกหมดเลยบางครั้งวิญญาณนี่ออกมาเนี่ยกลิ่นคลุ้งเลยนะเหม็นเน่าเหม็นสางเขาเรียกเหม็นสางเหม็นผีนั่นแหละคลุ้งเลยเขาออกไปเพราะว่าเขาอยู่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอยู่ในตัวเราแต่เขาไม่มีอาการอะไรมาก
แต่เราจะรู้ได้ตอนที่เราพิจารณาร่างกายมันจะมีการขับอะไรออกมาฉะนั้นต่างคนต่างไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีพื้นเพมาต่างกันกรรมวาสนาบารมีต่างกันและทำกรรมทำเวรอะไรมาต่างกันจึงไม่เหมือนกันทุกคนแต่ก็ใกล้เคียงกันได้แต่จะเหมือนกันเป๊ะทีเดียวเนี่ยก็คงไม่เหมือนทีเดียวนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเหมือนใครเอาของเราไปเรื่อยๆจะเหมือนใกล้เคียงเขาสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขออย่างเดียวให้อยู่ในตัวตลอดเราจะปลอดภัยทางนี้เป็นทางที่บริสุทธิ์ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับมีสายมาจากมหาสารคามนะครับโยมสมัยเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะหลวงพ่อ เจริญพรเจริญพรค่ะจ้าเล่าถึงการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติมากทุกวันนะคะแต่ก็พยายามทำอยู่ทุกวันหมายถึงว่าตอนกลางวันก็ทำบ้างไม่ได้ทำมากตอนเช้าก็ไม่ได้ทำมากตอนกลางคืนก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจะตอนนี้เหมือนกับว่าเห็นร่างกายจริงดูจากภายในนะคะพระอาจารย์บางวันบางเช้าเขาจะไม่ยอมดูนะคะพระอาจารย์แบบเขาจะไม่ยอมพิจารณานะคะแบบมันจะขี้เกียจมากๆโยมก็เลยตั้งขึ้นให้เขาดูใหม่แบบแต่ว่าเปลี่ยนจากเคยดูนะคะเปลี่ยนมาเป็นก้อนเลือดตอนแรกเกิดนะคะแต่ทุกวันที่โยมดูจะเป็นร่างจริงหมายถึงข้างในนะคะหมายถึงปอดหมายถึงตับหมายถึงลำไส้พวกนี้นะคะเขาแบบเขาจะบอกว่ามันเป็นของทิ้งนะคะจิตบอกว่ามันเป็นของทิ้งของที่แบบว่าเขาบอกว่าไม่เอาแบบนี้นะคะแบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นของทิ้งก็ไม่ยอมดูนะคะโยมก็เลยแบบหาอุบายใหม่ให้เขานะคะพระอาจารย์แบบก็เลยแบบมาดูเริ่มต้นจากการแรกเกิดจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะก็รู้สึกว่าเขานิ่งฟังดีอยู่ค่ะพระอาจารย์จะถามยังไงเอ่ยจะถามว่าถูกไหมคะที่ว่าแบบว่าเราเขาไม่ค่อยอยากคุยแล้วมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะ คือคำถามเดียวเนาะคำถามเดียว คือตอนที่เราเขาเป็นก้อนเลือดแล้วเขาไม่อยากเอาเนี่ยก้อนตับก้อนไตนะค่ะเขาไม่อยากพิจารณาเหมือนแบบซ้ำซากเขาบอกว่ามันเป็นของทิ้งนะคะอาจารย์คือเราเชื่อเขามากไม่ได้หรอกเขาก็เจ้าเล่ห์อยู่เหมือนเด็กเนี่ยมันดื้อแล้วเขาบอกพ่อแล้วเนี่ยเรารู้ว่าการกระทําเรายังไม่พอเราอย่าไปเชื่อเขามากเราทําตรงนั้นต่อและการที่เราหยิบยกเรื่องตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ดีเลยมันเป็นภาพอดีตแล้วเราต้องเอาภาพปัจจุบันไม่ค่อยดีอย่างนั้นน่ะคือโยมก็เลยบอกเล่ากับเขาไปเรื่อยๆเขาก็ฟังมาแบบโยมก็เลยว่าเออทําไมเขาไม่ชอบคุยเหมือนเดิมทําไมคุยชอบคุยแต่เขาแสดงว่าอุบายเราไม่ค่อยแยบยลมันเบื่ออุบายเขาเบื่อเบื่อตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเบื่อตุ๊กตาเราเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่แสดงว่าเขาชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ตัวนั้นน่ะอุบายนั้นน่ะเขาจำเจเขาเกินไปเท่านั้นเองเราก็มีเทคนิคหน่อยงั้นเปลี่ยนแต่เรายังหาเราจะไปเล่าถึงแก่เกิดตายตัวนึกเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างให้เขาดูนะคะพระอาจารย์ก็พอได้อยู่ถ้าอย่างนั้นก็พอได้อยู่เพียงแต่ว่าเราล้มเลิกถึงแต่ว่าตัวเราใจเรามองเราตัวเราอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นภาพเราเด็กๆอะไรแต่เล่าให้ฟังนั้นเพราะเขาก็ฟังอยู่อันนั้นก็พอได้อยู่แต่ยังไงเราต้องหาอุบายใหม่หรืออุบายที่ดีกว่านั้นเราพยายามหาอุบายเด็ดคนเราจะมีอุบายเด็ดอยู่อุบายหนึ่งไม่รู้นะมีคนอื่นเป็นหรือเปล่าคืออุบายเด็ดตรงนี้เนี่ยเวลาอุบายไหนใช้ไม่ได้ผลอุบายนี้จะใช้ได้ผลตลอดเลยมันจะมีทีเด็ดของเราเราต้องนึกเกี่ยวกับการตายใช่ไหมครับอาจารย์เกี่ยวกับการตายแต่ว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลนะมันไม่เหมือนกันนะมันมีอุบายเด็ดนะที่ว่าใช้ทุกครั้งนะจิตไม่เคยเบื่ออุบายนี้เลยแต่อุบายอื่นนะคอยจะเปลี่ยนเลยแต่อุบายเนี้ยยังไงก็ไม่เปลี่ยนมันเหมือนกับว่าเขาได้ผลตลอดนะเราต้องหาอุบายนั้นมาแก้ก่อนตอนเนี้ยมันจะมีเราต้องเฟ้นหาดูว่าอุบายไหนที่เราใช้ได้ผลมากกว่าแต่บางครั้งโยมก็รู้สึกว่าเขาก็ดีนะคะแต่ว่า
แต่บางครั้งเหมือนกับว่าเขาต่อต้านนะคะพระอาจารย์ธรรมดาต่อต้านดีไม่ดีหรือว่าสงสัยหรือลังเลหรือว่าท้อแท้ท้อถอยธรรมดามันเป็นเรื่องที่เขาถูกเบาเราเนี่ยบังคับให้ไปตามทางเขาก็ต้อง มีอาการที่บิดผิวบ้างไม่อยากไปบ้างบางครั้งธรรมดาโยมมาบังคับเขาเหมือนกันค่ะอาจารย์ต้องบังคับไม่ได้บอกไม่ไปไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้นะเราต้องไปเขาก็โยมว่ารู้สึกว่าเป็นนิสัยอีกอย่างของจิตดวงนี้เลยค่ะอาจารย์ใช่โยมว่านะคะใช่ฉะนั้นไม่เป็นไรเราค่ะอาจารย์สาธุนะฟังทางวิทยุนะคะอาจารย์สาธุนะก็ถือว่าการที่จิตไม่ยอมทำหรือว่าจิตบ่ายเบี่ยงต่างๆมันเป็นเล่ห์กลของเขาเราอย่าไปทำตามทุกอย่างมีหน้าที่ไม่รู้ว่าใครจะให้เจ้าเนี่ยทำต่อไปมันเป็นการที่เขาจะพยายามไม่ไปตามทางเรานั่นเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเชื่อเขามากไม่ได้ไม่ยังไงก็ต้องไปไม่บางไงก็ต้องไปเราคิดว่าเราปล่อยให้เขาเนี่ยมานานแล้วตอนนี้ให้โอกาสเราต้องไปไม่ไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีคำถามที่ตกค้างอยู่เยอะอยู่แล้วมีจากคุณยายจังหวัดอุดรนะครับ เขียนว่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าบางสกุลและสังฆทานต่างกันอย่างไรครับคือ บางสกุลนี่หมายถึงว่าส่วนมากเขาจะเป็นผ้านะแล้วก็ผ้าบางสกุลหมายถึงผ้าห่อศพสมัยนี้ผ้าห่อศพไม่มีก็จะเป็นผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรผ้าอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปอุทิศบุญให้แก่คนที่ล่วงลับบางครั้งก็เป็นรายชื่อที่วัดสังฆทานทำเพราะว่าไม่มีกระดูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอัฐิอะไรมาก็เอาเป็นรายชื่อไปเหมือนกับว่าทำบุญให้แก่คนที่ล่วงลับเป็นการบังสกุลให้แก่ผู้ตายนั่นมันเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งของนี้กว่าส่วนสังฆทานเนี่ยไม่ได้เจาะจงของการทำบุญให้คนตายถวายแล้วในสงฆ์เพื่อจะมีบุญกุศลจะอุทิศให้ใครก็ได้จะเป็นของไม่ใช่ผ้าก็ได้จะเป็นผ้าก็ได้แต่ไม่ได้หมุ่งบอกถึงว่าเป็นการให้แก่คนที่ ล่วงลับอย่างเดียวเป็นบุญของตัวเองก็ได้เป็นบุญล่วงลับก็ได้จึงว่าผ้าบางสกุลชุมว่าจะมีผ้านะบางครั้งไม่มีผ้าก็เป็นการชักแบบใช้ได้นะถ้าได้แล้วก็โยงไปก็ได้นะเป็นการเหมือนกับว่าผ้าห่อศพนะแต่ว่าพังคฐานนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพเป็นการถวายจตุปัจจัยทายธรรมบริขารบริวารต่างๆเท่านั้นเองก็ทำบุญด้วยกันนั่นแหละนะคล้ายๆกันก็มีตายมาจากอุตรดิตถ์นะครับโยมยมนอาเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรลูกขอกราบเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญอีกสักคนนะคะได้ลูกอยากถามว่าลูกอ่ะปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นครั้งคราวนะคะไม่ได้ประจำแต่ทำไมเวลาลูกไปที่สถานที่แห่งใดทำไมต้องมีเหมือนวิญญาณนะคะหลวงพ่อมันไม่ใช่คิดไปเองนะคะแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนตามเหมือนจะมีวิญญาณมาขอส่วนบุญประจำทุกครั้งที่เราไปนอนตามโรงพยาบาลหรืออะไรก็ช่างค่ะแล้วเราเนี่ยนะคะแล้วญาติเราเองไม่เจ็บป่วยค่ะจะเป็นทั้งแม่เป็นญาติพี่น้องเรามีเหตุจะต้องไปโรงพยาบาลอย่างนั้นทุกครั้งเราก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรมันจิตของเราเป็นอะไรทำไมเวลาเราขับรถหรืออะไรไปที่ไหนจะต้องเจอวิญญาณตลอดอยากทราบหลวงพ่ออยากถามหลวงพ่อฉะนั้นว่ามันคืออะไรคะหลวงพ่ออยากถามหนึ่งแค่นี้ละค่ะ ก็เหมือนเราเป็นคนรวยนะโยมคนจนก็ยอมตามไปนะเรามีคนเป็นคนมีบุญนะโยมและคนที่เขาต้องการบุญก็จะตามไปและอย่างเนี่ยคนตามเราเนี่ยเรามีเซนด้วยที่จะรับรู้เขาก็เลยผ่านการรับรู้ในสื่อต่างๆที่เราจะสัมผัสก็เรามีบุญนั่นแหละโยมเราก็อุทิศบุญกุศลเพราะนั้นเราทำสมาธิไปด้วยมันก็เลยมีเซนส์แต่คนทั่วไปเขาทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้ทำสมาธิหรือว่าเขาไม่ได้มีอะไรเนี่ยเขาไม่มีเซนส์เขาก็ไม่รับรู้แต่ยังไงก็คนมีบุญแสดงว่าเขาไม่ได้
ทุกข์หาความให้เราเนี่ยช่วยความทุกข์ของเขาเราคิดว่าเขาน่าสงสารเขาทุกข์หรอกเขาถึงวิ่งหาเราถ้าเขาไม่ทุกข์เขาไม่หาเราแน่แสดงว่าเราให้ความสุขเขาได้สุขนั้นก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นเขาจะไม่วิ่งหาใครที่ไม่มีบุญฉะนั้นเราถือว่าเราเป็นคนที่มีบุญนะทำให้เราได้รับรู้เหล่านี้แล้วก็เขาจะมาหาเราเนี่ยไม่ได้มาทำร้ายประทุษร้ายอะไรเขามาขอความสุขจากเราก็คือบุญนั่นเองนะถือว่าเราเป็นเซนต์ด้วยเรามีบุญด้วยนะไม่เป็นไรโยมถือว่าเราก็นะมีธรรมะนะมีธรรมะก็มีสายมาจากอุตรดิตถ์นะครับโยมเจ้าวรัตน์เจริญสุขโยมกับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีปัญหาค่ะโทรมากับพระอาจารย์ค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงท่านนะคะพระอาจารย์สุขภาพดีนะคะก็ดีอยู่นะดีอยู่ก็เป็นบัตรเป็นไอธรรมดาขอให้พระอาจารย์แข็งแรงทั้งคู่นะคะได้กับนมัสการค่ะมุทนาสาธุนะให้มาโทรมาร่วมรายการครับมันก็มีสายคุณยายมาครับในจดหมายข้อที่สองนะครับเราก็เขียนมาว่าโยมลุกจากเตียงไม่ได้จะรับศีลอุโบสถบนเตียงไม่ลงข้างล่างที่พื้นจะได้ไหมครับก็ได้โยมนะแต่ว่าโยมต้องคิดว่าถ้าเรารับถือสุโอศีลอุโบสถเนี่ยเราจะทำได้ไหมถือทุกครบทุกข้อไหมถ้าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเราพยายามจะให้ได้เนี่ยมันก็เป็นการปริโภคเหมือนกันเป็นการที่ทำให้เรากังขาว่าเอ๊ะศีลเรามันจะครบไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเราทำไม่ได้จริงก็ศีล5ก็ดีอยู่แล้วโยมไม่ใช่ว่าศีลมากจะได้บุญมากศีลน้อยจะได้บุญน้อยฉะนั้นได้ถ้าเกิดความพร้อมของโยมทำได้เนี่ยโยมก็นอนทำได้โยมก็รับตรงที่นอนนั่นเองนะก็อธิษฐานเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครให้ศีลเราก็อธิษฐานเอาแต่ว่าความจำเป็นของเรานะจะขนาดต้องเอาโบสถเลยหรือเอาศีล5ก็ได้ไหมแต่ทวนตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือตัวภาวนาเราเน้นตัวภาวนาไม่ว่าศีลอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเรามีบุญเราจะคิดว่าศีลนั้นเป็นบุญอย่างเดียวมันต้องประกอบด้วยภาวนานะภาวนาเป็นตัวสำคัญนะก็ตอบแค่นี้นะครับมีสายที่สองนะครับจากคุณมะลิโคราชนะครับเขียนว่าคำว่าตาในหมายถึงอะไรครับตาในก็คือตาใจนั่นเองสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เรานึกถึงคนอื่นอยู่ที่อื่นเนี่ยเราทำไมเห็นเขาน่ะเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาในตาใจนั่นเองใจเราก็มีตานะตานอกตาในตานอกก็ตาเนื้อหนังเรานี่เองนะตาเนื้อหนังแต่ตาใจก็คือตาไหนก็คือตาใจคือมาจากฉบับหนึ่งนะครับจากคุณพรณภานะครับกรุงเทพเขียนว่าพิจารณากายจะปิติตลอดแต่ยังไม่เห็นกายจริงเลยเห็นแต่มโนตลอดอยากจะทราบว่าอาการปิติที่เกิดจะเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณากายไหมคะเพราะจิตมีแต่ปิติไม่หดหู่เลยไม่เป็นไรถือว่าปิตินั้นเป็นเรื่องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตให้เรามีความสุขในการกระทำของเราเป็นเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยทำต่อไปไม่เบื่อปิตินั้นก็ต้องการอยู่แล้วแล้วการพิจารณาตัวในเป็นมโนเนี่ยเราก็ต้องนึกอยู่ก่อนแล้วก็การพิจารณาตัวเราเนี่ยต้องใช้อุบายนำล่องไปไม่ใช่ว่าเราจะต้องมองตรงๆให้เห็นยากฉะนั้นอุบายของเราก็พยายามสร้างภาพขึ้นมาว่าเราจะต้องเน่าต้องเปื่อยต้องเป็นร่างกายอะไรสดก็ได้ร่างกายสุภาก็ได้ให้เรามีสัญญาเข้าไปร่วมเยอะๆหน่อยก็ดีอยู่แล้วโยมเป็นปิติก็เป็นเรื่องเครื่องชโลมใจแต่ว่าทำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็จะเป็นการเห็นแจ้งขึ้นมาทีหลังเป็นญาณทัศนะทีหลังก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดสงขลานะครับโยมณจิตตาเจริญสุขโยมครับนมัสการพระอาจารย์จรัญค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์จรัญค่ะโยมเวลาโยมก็พิจารณาร่างกายดูที่ว่าพิจารณาด้วยความเป็นธาตุแต่โยมก็ยกตัวอย่างว่าธาตุนี้ธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังแต่โยมก็แยกแยะนะผมเป็นยังไงขนเล็บฟันหนังก็แยกแยะแล้วก็พิจารณาว่า
ด้วยความมันไม่เที่ยงแล้วก็ความเป็นทุกข์พอสุดท้ายโยมก็ว่าโยมก็สรุปว่าโยมก็คุยกับจิตว่าเนี่ยจิตนี้น่าสงสารเหลือเกินนะที่มาเกิดไปในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงพอโยมสรุปอย่างนี้น้ำตาร่วงเลยทำไมพระอาจารย์น้ำตามันไหลออกมาเองเลยนะไม่ทราบเพราะอะไรก็เป็นอุบายของเราที่มันแทงใจดำเราเนี่ยก็ดีอยู่แล้วน้ำตาร่วงน่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าความเห็นโยมก็ยังไม่เห็นทีแต่ว่าไอ้ที่กระตายเนี่ยพอโยมพิจารณาอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายโยมทุกครั้งโยมก็ลงด้วยความตายทุกครั้งว่าตายมันขึ้นอึดขึ้นหนอนยังไงก็เป็นอุบายดีที่ดีนะครับคืออุบายใดดีเนี่ยน้ำตาจะไหลถือว่าอุบายดีนะเราก็หาอุบายอย่างนี้มาบ่อยๆแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาโดยการสมมุติมาเรื่อยๆด้วยใช้สัญญานั่นแหละบ่อยๆอย่าลืมสัญญาต้องใช้อุบายต้องใช้สมมุติเอาอย่างนั้นไปเรื่อยๆก่อนแสดงว่าน้ำตาไหลนะถือว่าเรามาถูกทางเรามาคือได้อุบายที่ดีนะถ้าน้ำตาไม่ไหลถือว่ายังเรียกน้ำตาไม่ได้ถือว่าอุบายเรานี่กร่อยไม่ค่อยดีแต่จูไม่ได้นึกว่าน้ำตาไหลอยู่ๆมันก็หลุดออกมาเองเลยโยน้ำตาไหลมากเลยนี่มันมาจากภายในยังไม่เห็นไม่เป็นไรถ้าเห็นยิ่งกว่านั้นอีกนะสมมุติก่อนแล้วมันดีใจโยมดังนั้นไม่เป็นไรคือการร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจมันเป็นปิติใจไม่ได้เสียใจค่ะมันเป็นปิติใจเขาเรียกปิติแล้วค่ะเวลาโยมพิจารณาทุกครั้งนะไอ้ที่ลูกตานี่โยมมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีไอ้เม็ดเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาที่ในตาแล้วมันก็ดุกดิกดุกดิกดุกดิกอยู่นั่นเลยพระอาจารย์ไม่เป็นไรมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยค่ะแล้วค่ะพระอาจารย์เวลามันออกไปหาความคิดโยมก็คุยกับจิตว่าความคิดนี้ไม่ใช่ตัวตนความคิดมีแต่ความว่างเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มันดับไปเลยปัญญาอย่างนี้ถูกไหมก็คร่าวๆนะพอจะถูกอยู่แต่ว่าเราต้องเห็นตัวเองก่อนให้มากก่อนเพราะความคิดเนี่ยเราจะคิดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่สิ้นสุดเราจะต้องให้สุดนะตัวเนี้ยเราจะทั้งไม่ให้ไม่ไปนะถึงจะได้คือจะคิดว่าความคิดมันต้องเป็นคิดอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นอารมณ์อยู่แล้วตรงนั้นนะแต่เราเห็นความไม่เที่ยงต่างๆนะพอเห็นได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องดับความคิดไม่ให้มีเลยไม่มีคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้มีแต่ดับอย่างเดียวถึงจะถูกมันต้องดับอย่างเดียวโยมไม่มีคำว่าเกิดดับนี่ยังไม่ใช่ต้องดับอย่างเดียวถึงจะถูกมันต้องดับอย่างเดียวโยมไม่มีการไปไม่มีการมานั่นถือว่าดับความดับนั่นเนี่ยมันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าเกิดดับทั้งปีนี่มันคนนี้วุ่นวายแน่นอนอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นความคิดอยู่แล้วมุดเกิดดับเราจะมองดูไม่เที่ยงอย่างไรคิดไปทำไมก็ไม่รู้โยมก็บอกเนี่ยเดี๋ยวว่ามันก็ดีมากเลยแต่ว่าในโยมมีโยมได้ทำน้อยแต่โยมว่าถ้าโยมได้ทำมากก็ทำมากก็ได้ดีทำมากก็จะดีอาบ้านแล้วบางครั้งทำไมเวลาโยมทำนะคือมันก็จะเห็นกระดูกนี่ทำไมมันทำให้เราว่างนอนมากเลยอาจารย์ภาพนั้นจะตัดไปเลยอ่ะก็แสดงว่าเรานอนมากเลยนี่เราคงจะมีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างเหมือนกันถ้าเราเห็นกระดูกนั่นคือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าดีตรงนั้นปุ๊บเราจะง่วงแสดงว่ามันมีอะไรอยู่ในตัวเราเขาจะห้ามเราไม่ให้ทำต่อมันตัดออกไปเลยนี่มันตัดเขาตัดแล้วเราเปิดใหม่ได้เราเปิดใหม่เปิดพยายามเปิดให้ได้ตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดที่ประตูเข้าเลยเนี่ยเราต้องเปิดตรงนี้ให้ได้ถ้าเปิดตรงนี้นะโยมง่วงเป็นง่วงช่างเถอะแสดงว่าเขาในกันเราไม่ให้ทำง่วงค่ะเวลาบางทีบางวันนะเราต้องดื้อเราต้องดื้อเราต้องพยายามหน่อยด้วยกันจะทะลวงเข้าไปเราเลิกเราไม่ได้ถ้าเลิกเราแพ้เขาเลยต้องตรงนี้ต้องทำยอมแพ้หลายครั้งแล้วต้องไม่แพ้ถ้าแพ้เนี่ยเราเสียรู้เขาเราจะเจริญไม่ได้เราจะเจริญแม้ตรงนี้เป็นประตูเข้าเลยโยมถ้าเห็นตัวอยู่ตลอดรักษาก็ดูได้เนี่ยโยมชนะเขาเลยเขาจะออกเองแล้วความม่วงจะหายไปเขาไม่ให้ทำนั่นเองนี่เวลาโยมมันจะทำได้ดีพระอาจารย์เวลาวันโกนเนี่ยวันโกนวันพระโยมจะทำได้ดีมากเลยนะหรือว่าอะไรวันโกนวันพระเนี่ยเขาปล่อยให้หน่อยแสดงว่าโยมไปรับครูอะไรมาสักอย่าง
ไม่มีว่าอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีครับนี่แต่ว่าบางคนมาพระยุมทำเยอะได้ดีมากเลยยุมก็ทำก่อนนอนก็สามชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็ยุมบอกว่าเราจะเห็นโครงกระดูกตัวเองก็เห็นหน้าโครงกระดูกแล้วก็เดินนึกภาพแล้วเอาภาพโครงกระดูกภาพโครงกระดูกว่ามันนึกว่าเป็นของตัวเองอย่างนี้ก็ดูกระดูกว่าเป็นยังไงอย่างนี้แล้วทีเหมือนก็ว่าเราจะเห็นกระดูกและเห็นโครงกระดูกเลยแล้ววันนี้มันตัดภาพแล้วมันทำให้ง่วงเหมือนเราเซเลยอะอาจารย์เสียหลายครั้งแล้วนี่คือง่วงเนี่ยมันง่วงธรรมชาติก็มีง่วงสิ่งแปลกปลอมง่วงเนี่ยมันจะง่วงแรงมากเลยมันทำให้เราตัวเสียเลยอ่ะถ้าง่วงสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในเรามันนั่งในเราแล้วก็เขาห้ามเราเนี่ยไม่ให้ทำเอาความง่วงมากั้นไว้ให้เราเลิกแต่ถ้าเราไม่เลิกนะเราจะชนะเขาถ้าเราเลิกเราแพ้เขาเขาจะอยู่ในตัวเราต่อไปถ้าแพ้นะแต่ถ้าเราชนะเขาจะหลุดออกจากตัวเรานะมันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในนะตัวเราถึงเราไม่รับเนี่ยเราต้องมีอะไรอย่างอยู่ในตัวเราแต่เขาจะออกด้วยวิธีการเห็นกระดูกนั่นเองเขาจะออกได้แต่เราต้องเห็นนานๆง่วงช่างง่วงแล้วล่วงเดินเอาไปๆเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกไปค่ะนะหลุดออกได้โยมหลุดออกได้มันมีอะไรเล่นลับอยู่ในตัวเราเยอะที่เราไม่รู้ก็มีแต่ว่าเวลาทำตัวมันก็หนึบนะหนึบมันหนึบเย็นนะพระอาจารย์ถูกไหมไม่รู้หนุกโยมทำมันหยุดเย็นมะเย็นๆนั้นถูกต้องโยมเย็นๆนั้นถูกต้องเพราะจิตอยู่ในตัวเย็นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำให้มากหน่อยถึงจะดีตัวเย็นเท่าจิตมันก็เย็นแต่ว่าโยมว่าสนใจหรอกนะแต่ตัวมันหนึบหนึบมันเย็นเย็นอันนี้เดี๋ยวทำแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความสุขนะพระอาจารย์สุขที่จิตอยู่ในตัวเรามีสุขจิตนอกตัวเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์บางทีมันทำเหมือนกันเราไม่อยากเลิกแบบเดี๋ยวมันทำให้เราว่างนอนจนเราเยอะจนเราต้องนอนเลยอ่ะอาจารย์ถ้าง่วงจริงก็ให้เขาแต่ง่วงจรเราก็ต้องสู้หน่อยมันจะให้เขาไปทุกอย่างเนี่ยเขาได้ใจเขาหาเรื่องง่วงเยอะเลยท่านนี้เขารู้ว่าเราง่วงได้ไรเขาง่วงแล้วเราให้เขาทุกปีเนี่ยเขาจะได้ช่องตรงนี้เขาก็เล่ห์เหลี่ยมสูงเหมือนกันกิเลสนอนเราก็ต้องทันเขาเหมือนกันกับบอกพระคุณพระอาจารย์นะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะให้ต่อไปมีจดหมายจากคุณเทียนใจนนทบุรีนะครับก็เขียนว่าทำอานาปานสติประกอบด้วยพิจารณากายมีความรู้สึกร่างกายมีน้ำหนักนิดๆและมีอาการรู้ตัวทั่วพร้อมทำเช่นนี้ถูกไหมครับคืออานาปานสติความจริงดีอยู่แล้วนะแต่ตมาไม่อยากให้คนที่เคยทำอานาปานสติมาร่วมกับการพิจารณากายทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเขวหลายอย่างความจริงระบบอนาปาติเนี่ยถ้าคนเข้าใจนะใช่ดีมากเลยนะแต่สำหรับคนใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้มาพิจารณากายแล้วจะหัดพิจารณากายเดิมทีเขาทำอนาปาติมาก่อนเนี่ยอยากจะให้ตัดอนาปาติไปก่อนไม่อยากให้มาร่วมเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการพิจารณาตัวทั้งนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยโยมไปเน้นตัวรู้ตรงนี้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมก็ไปเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่ามันไม่ได้เห็นฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนกริยากันต่างกริยากันกับการทำอนาปานสติฉะนั้นการเจริญกายคตสติปัฏฐานเนี่ยเขาเน้นการเห็นตัวเองเป็นหลักไม่ใช่การรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนั้นให้เห็นไม่ใช่รู้ให้เห็นเลยไม่เห็นให้สัญญาใช้สัญญาไปก่อนอยากจะให้ตัดอนาปานสติไปก่อนแรกๆนะอยากจะให้วางตรงนั้นก่อนให้ทำสติปัฏฐาน4อย่างเดียวลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็มีสายมาจากจังหวัดตราดนะครับโยมกัญญากรอาเจริญถูกโยมอาเจริญพรค่ะหลวงพ่อนมัสการนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะอยากทราบเรื่องนี้จะถามได้ไหมคะที่เขามีองค์มีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยทำไมยังไงคือเหมือนมีอะไรบอกตรงๆเลยนะว่าที่ว่ามีนางไม้นางตะเคียนอยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นแบบไหนคะทำไมเขาถึงอยู่คือบางครั้งสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดจากการรับมาก็มีจากการที่เขาปล่อยมาก็มีใช่ค่ะเขาบอกเขามาอยู่แต่เด็กค่ะแล้วก็มาจาก มาเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุก็มีอย่างนี้เขาจะมาแอบแฝงอยู่ในตัวเราถ้าเกิดว่าเป็นของที่เขาไม่ได้
เขาเรียกว่าไม่เกเรไม่อะไรเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเขาดุร้ายหรือว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทำร้ายเราหลายๆอย่างแล้วเราเนี่ยเหมือนกับว่าถูกเป็นเครื่องรองรับเหมือนกับว่าใช้เราเป็นในรูปแบบต่างๆทำให้เราเนี่ยมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตเราเป็นในรูปแบบต่างๆเหมือนกับว่าร่างเดียวแต่มีสองกิจมันทะเลาะกับเรามามันไม่ค่อยดีตรงนั้นค่ะค่ะก็อยากรู้ค่ะเพราะว่ามันมีในตัวเองแล้วโยมเนี่ยมีพี่น้องคนไหนที่เข้ากับเขาได้เลยเขาว่าโยมบ้าค่ะเราก็โยมก็อยากทำให้ถูกค่ะแต่มาเขาบอกว่าเขาจะมารักษาคนมาบีบมาหนวดคนนี้ค่ะทั้งนั้นแต่บางครั้งก็ไปรับเขาไหมคะบางครั้งก็ไปรับเรื่องรักษาคนมาก็เป็นครูนะเขาเรียกยกครูบางครั้งก็จะเป็นพวกดนตรีไทยหมอหัวเครื่องเขาเรียกว่าลิเกพวกหัวโขนพวกอะไรที่เขาเล่นดนตรีอะไรเนี่ยเขาจะมีครูมีอะไรเป็นหมดเลยโยมเข้าหมดเลยแต่ว่าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีการดุร้ายอะไรนะมันเป็นลักษณะเหมือนศิลปินหน่อยก็ไม่มีปัญหาชีวิตประจำวันเราต้องไปถือศีลต้องไปบำเพ็ญบุญอะไรบ่อยๆใช่ไหมคะคือเราจะถ้าเราไปได้ก็ไปได้ถ้าจะไปไม่ได้เราทำที่บ้านเราก็ทำปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่สถานที่อยู่ที่การกระทำมากกว่าอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ทำอย่างที่ธรรมาสอนนี่แหละทุกอย่างจะดีหมดเลยและอะไรอยู่ในตัวเราไม่ว่าร้ายหรือไม่ร้ายเขาจะออกหมดเลยเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะหลอนหลุดออกมาหมดเลยเพราะว่าจิตเราอยู่ข้างในจะมีพลังของเราเราจะพลังเราจะมีครับถ้าสิ่งเหล่านั้นจะร้อนตัวออกไปเองที่คนที่พิจารณาแล้วร้อนก็คือมันมีอะไรอยู่ข้างในนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ร้อนค่ะหลวงพ่อคะไม่ร้อนแบบพอหนังปุ๊บเข้ากับมาปั๊บเลยนี้ค่ะบางครั้งก็ไม่ร้อนบางครั้งก็เป็นลักษณะของการและแต่อาการเขาเนี่ยและแต่อาการเขาแต่ว่าถ้าเขาอยู่จริงๆถ้าเราพิจารณาตัวเขาจะหลุดออกมาหลุดบางครั้งเนี่ยกลิ่นคลุ้งเลยนะกลิ่นเหม็นสางเลยนะมันหลุดออกไปรู้เลยว่ามันมีอะไรเคลื่อนแล้วหลุดออกไปบางครั้งพุ่งเลยกลิ่นพอตอนนี้เขาไม่ให้กินของคาวเลยอ่ะเขาไม่ให้กินของคาวต้องให้กินเป็นมังสวิรัติเป็นผักเป็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแต่ทีนี้เรามารู้จากปฏิจจาใครไปหาว่านั่นเขาก็บอกว่าต้องไปถือศีลไอ้เราก็มีภาระเนาะก็ถือศีลอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปทางโน้นก็ได้เราไม่สะดวกก็ถือบ้านอยู่บ้านแล้วก็ภาวนาให้มากก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วภาวนาหมายความก็พิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนว่าพิจารณาเหมือนตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาร่างสดๆบ้างเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราเนี่ยเอาจิตเราไว้ที่ผมนะขนนะเล็บหนังหรือไว้ที่ไหนก็ได้ตัวเรานึกไปเนื้อหนังของเราไว้ที่หนังเรานึกที่กระดูกเนื้อเส้นเอ็นได้หมดเลยในนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นบุญเรื่องภาวนาอ๋อแต่ถ้าอย่างนี้ขอถามอีกครั้งถ้าขอให้เขาอยู่แล้วเขามารักษาคนอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าเป็นหมอนวดคือบีบนวดเนี่ยบีบไป 2-3 รายแล้วเขาบอกว่าดีค่ะก็ดีที่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นทำก็ให้เราทำให้เขาเราเนี่ยทำได้ทำให้เขาคนอื่นเนี่ยแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรได้คือเขารักษาได้แต่ว่าถามว่าประโยชน์อื่นที่ดีกว่านั้นมันมีก็คือประโยชน์ในการรู้แจ้งธรรมเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยเราคือประโยชน์มันมีหลายประโยชน์ถามว่าประโยชน์ไหมก็ดีเขาเป็นเรื่องครูเรื่องของเนี่ยเขาก็มีความรู้ด้านนั้นเขาก็เราทำให้เราเนี่ยนวดได้ดีก็หายได้เขาก็ต้องมีครูไม่งั้นมันไม่ค่อยหายมันก็ต้องมีใช้พลังภายในหรือว่าพลังสิ่งที่เล่นลับมาช่วยพวกหมอนวดเนี่ยถึงจะทำให้อัศจรรย์ได้ครับยังไม่ได้รับขันครูวะเขาไปรับกันก็เพราะว่าอยากให้เรื่องของเล่นสิ่งเล่นลับมาช่วยในการบีบนวดให้เขาเนี่ยให้รักษาคนได้ดีขึ้นอ๋อแต่ก็ให้เขาอยู่ได้นะคะอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ดุร้ายอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการภาวนาเนี่ยเขาจะออกหมดเขาจะออกเขาอยู่เราไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีบุญมากกว่าที่เขาอยู่ได้คือเราบุญน้อยเขาอยู่ได้ถ้าเราบุญมากเขาจะร้อนทันทีเลยงั้นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนะคะใช่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเป็นร่างของเราเราก็ต้องเป็นตัวของเราบ้างที่อย่างอื่นมาแปลกปลอมมากก็ดูเหมือนเราเนี่ยจะมันเหมือนว่ามีอะไรแทรกอยู่นะไม่ค่อยดีไม่เป็นตัวของตัว
เต็มที่เหมือนเวลาเราไปขายของอะไรเนี่ยก็บอกเขาน่ะเขาก็ให้มาตลอดเลยนะแต่หลังเหมือนเราก็ไม่ได้ทำค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้ไปวัดอะไรนี่ไงก็ลองทำไปเนาะยังไงก็ลองทำดูให้มากก็เวลาเราก็หมดพอดีครับรายการในวันนี้นะครับรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้วันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดจนสายที่โทรมาทุกสายในวันนี้ขอให้หมดก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ